มนนะครับเป็นมนขลังนะคุณเรียกชื่อใครเนี่ยคือชื่อของครูท่านนั้นเนี่ยชอบได้ขึ้นบัญชีในการเรียกบรรจุนะครับในรอบแรกเลยปักไว้ขออนุญาตเริ่มกรีดก่อนเริ่มติวได้ไหมนั่นเป็นการระบายความเครียดเป็นการระบายความกดดันนะครับกับ67ข้อไอ้57ข้อนะครับที่เหลืออยู่นะคะจบกรีดแล้วค่ะเริ่มเลย43ลุยค่ะนะครับคุณกุ้งจริงสวัสดีค่ะนะคะเด็กๆนะคะเรียกคุณตีเด็กๆแล้วหนึ่งคุณดูฟังนะในข้อสอบเรื่องการใช้คำซ้ำเนี่ยอันนี้คุณตีไม่ได้แบบเอาข้อสอบมาไปเรื่อยนี่คือแนวของข้อสอบเจ้าภาพมอธรรมศาสตร์เป็นรุ่นของเราค่ะข้อนี้ไอ้เรื่องนี้เคยออกของม38คอโดยเรียนเมษาปี67และก็เคยออกสอบของข้อสอบอาชีวะตอนปี64นะคุณครูนะเพราะฉะนั้นครับแนวเฉพาะธรรมศาสตร์ของเราเรื่องคำซ้ำมาแน่นอนที่สำคัญค่ะในปี66ข้อสอบที่เป็นออกตามภูมิภาคนะครับของภาคก่อนนี่แหละเนี่ยเป็นข้อสอบที่มหาลัยแต่ละภูมิภาคออกเองข้อนี้ครูเจอไอ้เรื่องนี้ครูเจอ2ข้อในเรื่องการใช้คำซ้ำฉะนั้นใครมีพื้นที่ว่างใครพื้นที่ว่างนะคะใครมีพื้นที่ว่างเอาสมุดบันทึกหรือจดลงไปตามส่วนที่คุณครูเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เอาไว้เป็นอ่านทบทวนอ่านเพิ่มเติมอ่ะนะครับแล้วแต่สะดวกจะเป็น A4 โพสต์อิทก็ได้หรือเป็นเอกสารการติวคุติเล่มนี้ก็ได้นะครับแต่อยากให้แบ่งแยกอยากให้แบ่งจดนะครับมันจะได้แบบเก็บไว้อ่านทบทวนได้สะดวกขึ้นนะครูนะต่อไปนี้เวลาเจอคำซ้ำท่องในใจคำซ้ำย้ำยามกคำซ้ำย้ำยามกคำซ้ำแล้วก็ย้ำยามกบางคนยังงงค่ะไม้ยามกเขียนอย่างไรไม้ยามกคือไม้ที่งอกี่ครั้งกูขางอกี่ครั้งคะงอครั้งเดียวค่ะหยักข้างบนครั้งเดียวแล้วก็ลากแบบนี้ใช่หรือไม่นะครับหลักการเขียนคำซ้ำคือเขาต้องเว้นจังหวะระหว่างตัวอักษรกับคำซ้ำไอ้กับไม้ยามกนะครับเว้นตัวอักษร1จังหวะ1เคาะแล้วก็ใส่ไม้ยามกเข้าไปแล้วก็ค่อยใส่ตัวอักษรอีกตัวนึงเข้าใจมั้ยครับนะนี่คือหลักการเขียนคำซ้ำแบบตามหลักการของราชบัณฑิตเลยนะครับแต่ที่ผู้ตีใส่ลงไปในนี้นะครับผู้ตีเขียนตามการออกเสียงเฉยๆนะครับเขียนตามออกเสียงก็เลยอาจจะไม่ได้เว้นหรือข้อจังหวะให้มันตรงตามหลักแบบแผนเท่าที่ควรนะอาจารย์นะดังนั้นคำซ้ำย้ำยมกของเราคือคำไหนจะเรียกว่าคำซ้ำได้ต้องมีความหมายเหมือนเสียงเหมือนรูปเหมือนอ่านเหมือนและต้องมีไม้ยมกต่อท้ายและที่สำคัญถ้าจะเป็นคำซ้ำจะต้องเกิดความหมายแบบ8รูปแบบนี้ตามลักษณะ8อย่างนี้ใครเคยเรียนคอร์สสดกับทีมยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์จะตอบข้อนี้ได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนใครที่ลงเฉพาะคอร์สเดือนมาหอนครั้งนี้จดให้ละเอียดแล้วลองอ่านทวน1รอบตอบได้เลยความหมายคำซ้ำปรากฏตาม8แบบ1คำซ้ำและมีความหมายคงเดิมจดตามครูครับใส่ไม้ยมกหรือไม่ใส่ไม้ยมกแล้วความหมายก็ยังคงเดิมอยู่นะครับเช่นค่ะคุยคุติชอบอาหารรสชาติเผ็ดกับรสชาติเผ็ดๆแปลว่าเผ็ดกับเผ็ดๆมันก็คือรสชาติเผ็ดอยู่ดีถูกไหมครับมันยังแสบร้อนนะมันยังมีความรู้สึกแสบร้อนในช่องปากในปลายลิ้นของเรานี่คือซ้ำและความหมายคงเดิมจดอย่างรวดเร็ว2ซ้ำและเกิดความหมายใหม่ความหมายใหม่แปลว่าเราใส่มายมกจะเป็นอีกความหมายหนึ่งไม่ใส่มายมกก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับลักษณะคำซ้ำแบบนี้จะเจอบ่อยนะครับในการสร้างคำศัพท์วัยรุ่นหรือว่าศัพท์ในสื่อสังคมปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยนะจะมีคำซ้ำรูปแบบความหมายใหม่เยอะเลยนะฮะจากกล้วยซึ่งเป็นลักษณะของผลไม้อย่างหนึ่งเติมมายมกกล้วยแปลว่าง่ายแปลว่าสบายแปลว่าไม่เดือดร้อนอะไรเลยนี่ไงครับซ้ำและมีความหมายใหม่เข้าใจไหมต่อไปค่ะเดิมใหม่อันที่3เป็นคำซ้ำแล้วใช้แบ่งจำนวนซ้ำใช้แบ่งจำนวนคือแยกเป็นส่วนๆนะครับกุฏิชอบกินข้าวเป็นคำคำกุฏิอาบน้ำเป็นขันๆรู้เลยบ้านอีเจตินี่โอ่งมังกรแน่นอนนะคะหรือกุฏิพับผ้าเป็นผืนๆก็ได้เป็นกองๆก็ได้อันนี้ซ้ำแล้วมีความหมายแยกเป็นส่วนๆใช้แบ่งส่วนอ่ะแล้วอีก5อันจะจบแล้วนะคะคงเดิมความหมายใหม่ใช้แบ่งจำนวนต่อไปครับอาจารย์ซ้ำและมีความหมายเบาลงหรือความหมายไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับคือความหมายไม่มีความชัดนะครับเบาลงมากกว่าเดิมส่วนใหญ่จะเป็นการบอกตำแหน่งเป็นการซ้ำแบบบุพบทนะครับคำที่เคยออกโดยมอธรรมศาสตร์เขาใช้คำว่าร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางซอยเนี่ยคำว่ากลางซอยเป็นคำซ้ำรูปแบบใดเป็นคำซ้ำมีความหมายใดครูบอกเลยเป็นคำซ้ำที่ความหมายเบาลงกว่าเดิมเข้าใจไหมครับคำว่ากลางคือกลางที่สุดซ้ายขวาระยะห่างเท่ากันแต่เติมยมกอ่ะกลางกลางอาจจะไม่กลางสุด
อาจจะเอียงไปทางหลังๆหน่อยนะครับเออนะครับหรือว่าอยู่ฝั่งหน้าๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คืออยู่โซนบริเวณกลางๆไม่ใช่หัวสุดหรือท้ายสุดเข้าใจไหมคะนี่คือคำซ้ำความหมายเบาลงกว่าเดิมไปต่อค่ะเดิมใหม่ใช้แบ่งเบาเน้นย้ำเอาเขียนตามคุณเดี๋ยวนี้เน้นย้ำเอาคือคำซ้ำที่ไม่เติมไมยมกแต่จะมีการออกเสียงพยางค์หน้าให้ชัดขึ้นคำซ้ำรูปแบบนี้เป็นคำซ้ำที่มีความหมายหนักแน่นขึ้นเช่นโอ้ผู้ชายคนนี้ล้อหล่ออาหารร้านนี้อร่อยอร่อยอ่าเข้าใจไหมคะหรือวันนี้คุณตีใส่เสื้อทำไมเขาจ่ายแล้วสีอะไรคะเหลืองเหลืองสวยสวยก็ได้นะครับแต่พอเห็นหน้ากุฏิแล้วคิดถึงคำซ้ำหน่อยคะที่เป็นแบบซ้ำที่มีความหมายชัดเจนขึ้นต้องการเน้นลักษณะใบหน้ากุฏิต้องการเน้นความแบบความเห็นภาพในใบหน้าครูก็เลยใส่คำซ้ำที่มีการเน้นพยางค์หน้าให้ชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องเติมไมยมกกุฏิดูจากหน้าแล้วเป็นคนยังไงคะยังไงคะน่ารักน่ารักก็ได้เป็นคนหวานหวานก็ได้ใช่ไหมคะเออนะครับเป็นคนดีดีก็ได้ดูจากหน้าแล้วดูดีดีแต่มองพฤติกรรมอีกทีโอเคไปต่อค่ะเดิมใหม่แล้วก็ใช้แบ่งเบาแล้วก็เน้นย้ำเอาแล้วก็จำสั่งเสียงเป็นคำซ้ำเพื่อบอกจำนวนแต่เป็นจำนวนพหูพจน์คือจำนวนที่มากกว่าหนึ่งนั่นเองหมายความว่าถ้าไม่ใส่ไมยมกจะหมายถึงสิ่งเดียวจำนวนเดียวนะครับเติมยมกปุ๊บความหมายมากกว่า1ทันทีครับหลังจากติวเสร็จเดี๋ยวเราไปกินข้าวกับเพื่อนเติมยมกต่อสิไปกับเพื่อนๆค่ะเห็นมั้ยครับถ้าไปกับเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนคนเดียวก็ได้แต่เติมยมกปั๊บเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับจำนวนตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่หรือไม่ต่อไปเน้นย้ำเอาจำนวนคำสั่งซ้ำเพื่อออกคำสั่งและสุดท้ายเป็นคำซ้ำแบบสรรพจน์หรือการเรียนเสียงนั่นเองครับซ้ำเพื่อเรียนเสียงแต่เวลาคุณครูจำเนี่ยคุณครูอาจจะไม่ต้องท่องจำทุกพยางค์ที่คุณตีเขียนนะคุณครูนะให้คุณครูเลือกจำคำที่มันตรงจังหวะในการออกเสียงและเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่ะเรามาดูกันเน้นตามคุณตีเดิมพูดค่ะเดิมสองใหม่สามใช้แบ่งสี่เบาวรรคแรกให้ออกเสียงว่าเดิมใหม่ใช้แบ่งเบาเดิมใหม่ใช้แบ่งเบาเน้นย้ำเอาเน้นย้ำเอาอันนี้จำยาวเลย3ตัวเน้นย้ำเอาจำคือจำนวนพหูพจน์มากกว่า1แล้วก็สั่งคือออกคำสั่งแล้วก็เสียงคือคำซ้ำเพื่อเรียนเสียงจิบจิบซาซาครืนครืนโครมโครมคำครามแปดรูปแบบนี้เป็นลักษณะของคำซ้ำนะครับถ้าเกิดเราใส่ไมยมกแล้วนะครับมีความหมายตามลักษณะ1ใน8อย่างนี้อันนั้นเรียกว่าใช้คำซ้ำถูกต้องนะครับแต่ลักษณะการเติมยมกปุ๊บแล้วความหมายไม่เกิดขึ้นตาม8แบบนี้อันนั้นเรียกว่าใช้คำซ้ำผิดไม่ถูกต้องตามหลักการภาษาไทยของเราเข้าใจหรือยังออกเสียงตามคน1รอบ1 2 3เดิมใหม่ใช้แบ่งเบาแล้วก็เน้นย้ำเอาแล้วก็จำสั่งเสียงไปเดิมใหม่แล้วก็ใช้แบ่งเบาแล้วก็เน้นย้ำเอาแล้วก็จำสั่งเสียงสั่งเสียงอย่าลืมงองูบางคนลืมท่องเสียงงองูจำสั่งเสียเอาจะมาบอกลาครูทำไมคะจะไปสั่งเสียใครก่อนเข้าใจหรือยังครูบอมสวัสดีค่ะนะคะโอเคพร้อมแล้ว1รอบไปสุดท้ายละเดิมใหม่ใช้แบ่งเบาแล้วก็เน้นย้ำเอาแล้วก็จำสั่งเสียงเดิมคือเติมยมกหรือไม่เติมความหมายเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะเจ๊คนสวยคุณสายลมสวัสดีค่ะนะคะใหม่คือเติมยมกแล้วเกิดความหมายใหม่แต่ถ้าไม่เติมไมยมกความหมายจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับเขาว่าซ้ำไม่มีความหมายใหม่คล้ายๆว่าเราเติมยมกกับไม่เติมเนี่ยความหมายจะไม่เหมือนกันนะครับการซ้ำและใช้แบ่งคือเป็นส่วนๆนะครับจัดเป็นส่วนเป็นลำดับคุณตีสอนเป็นเรื่องๆพูดเป็นคำๆเนี่ยแบ่งส่วนนะครับซ้ำเล่นความหมายเบาลงซ้ำเล่นเน้นย้ำเอาเน้นพยางค์หน้าออกเสียงพยางค์หน้าชัดเจนขึ้นแต่ไม่ต้องมีไมยมกนะครับจำนวนเติมยมกและความหมายมากกว่าหนึ่งคำสั่งออกคำสั่งนะครับเบาๆนิ่งๆเงียบๆเสียงคือเรียนเสียงสู้ๆคืนๆคุณโครมจบครับนี่คือคำซ้ำแปดรูปแบบปรบมือนะครับทรงผมและสีเสื้อวันนี้โคบีแรงมากลูกว้ายนะคะมันต้องเป็นมงคลหน่อยสิลูกเข้าใจไหมเออในไหนเราก็ติวเป็น EP สายของเดือนหมาหอนแล้วนะครับให้คุณครูที่มองกุฏินะครับเห็นใบหน้ากุฏิเห็นเสื้อกุฏิและฟังคำติวกุฏิเนี่ยได้ทั้งความรู้และกุศลผลบุญและเป็นกำลังใจด้วยนะฮะอ่ะพร้อมแล้วก็สาธุเริ่มเลยคำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำซ้ำเสมอหมายความว่าอย่างไรคำว่าจำเป็นต้องใช้คำซ้ำแสดงว่าถ้าเราไม่เติมไมยมก
ความหมายจะไม่สอดคล้องกับบริบทประโยคนี้เข้าใจไหมครับความหมายจะไม่ถูกต้องตามบริบทประโยคนี้เข้าใจไหมเอ่ยนะครับถ้าเติมไม้ยมกเข้าไปปุ๊บแล้วความหมายถูกต้องความหมายชัดเจนตามประโยคนี้นั่นคือการใช้คำซ้ำที่จำเป็นจะต้องใช้ที่จำเป็นต้องเติมไม้ยมกนะครับอ่ะดูข้อหนึ่งเด็กๆไม่ชอบกินผักกับเด็กไม่ชอบกินผักและผลไม้ครูว่าเติมยมกกับไม่เติมยมกความหมายเหมือนเดิมไหมถ้าเติมยมกกับไม่เติมยมกความหมายเหมือนเดิมแปลว่าคำเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ยมกเข้าใจไหมครับเออนะครับน้ำใสๆไหลเย็นกับน้ำใสไหลเย็นมันก็เหมือนเดิมอ่ะจะเติมหรือไม่เติมก็เหมือนเดิมถูกไหมเอ่ยครับดังนั้นครับคำซ้ำที่ต้องใช้คำซ้ำเสมอเนี่ยมันคือคำซ้ำที่เติมยมกและมีความหมายเปลี่ยนไปมีความหมายใหม่มีความหมายเหมาะสมกับประโยคนั้นเข้าใจไหมเอ่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่จำเป็นต้องใส่ไม้ยมกคือมึงจะใส่หรือไม่ใส่ความหมายมันก็เหมือนเดิมอยู่ดีเหมือนคำว่าน้ำใสๆเนี่ยอันนี้ความหมายเหมือนเดิมเข้าใจไหมเอ่ยนะครับคนพวกนี้วันๆไม่ทำอะไรกับคนพวกนี้วันไม่ทำอะไรแม่ก็บ่นๆไปงั้นแหละกับแม่บ่นไปงั้นแหละบ่นๆกับบ่นความหมายเหมือนเดิมแปลว่า2กับ4 2กับ4เป็นคำที่ไม่จำเป็นต้องใส่คำซ้ำเพราะความหมายเหมือนเดิมแต่คำที่จำเป็นต้องใส่คำซ้ำจำเป็นที่ต้องเติมไมยมกแปลว่าถ้าเธอไม่เติมความหมายเธอจะไม่สอดคล้องกับประโยคนี้นั่นก็คือข้อ2มือกราบลงที่ตรงหน้าจอใครตอบถูกต้องนะคะสำเร็จหมายปองในการสอบเอ้ยเสียงไม่ได้เลยค่ะตอบ3คุณครูนะครับคนพวกนี้นะครับวันๆไม่ทำอะไรคำว่าวันๆเป็นการเติมไมยมกแล้วมีความหมายแบบไหนใครตอบได้วันๆไม่ทำอะไรมันแปลว่าถ้าวันคำเดียวแปลว่าวันหนึ่งแต่เราเติมวันๆเข้าไปความหมายแปลว่าวันนี้วันนั้นวันนู้นวันข้างหน้ามันหมายถึงวันหลายๆวันมันเป็นคำซ้ำแล้วมีความหมายในการแบ่งส่วนครับแยกให้เห็นว่าเป็นทีละวันทีละวันทีละวันไปเข้าใจไหมคุณครูนะครับใช้แบ่งส่วนแยกเป็นวันเมื่อวานวันนี้หรือวันก่อนมึงก็ไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเข้าใจไหมฮะดังนั้นเขาตอบ3จ้ะส่วนคำว่าเด็กๆของเราเป็นคำซ้ำและมีความหมายเหมือนเดิมครับไม่จำเป็นต้องใส่ยมกนะครับ1 2 4ซ้ําแล้วความหมายเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องเติมยมกครับจบเรียบร้อยอย่าลืมครับ8หลักการนี้โจทย์ถามคำซ้ำเมื่อไหร่กรอบความคิด8กรอบนี้ต้องผุดขึ้นมาเข้าใจหรือเปล่าโอเคแล้วนะไปต่อค่ะข้อที่44คำซ้อนขอบคุณค่ะวันคือ2วันครับวันแบบว่าหลายๆวันอาจารย์ครับไม่ใช่แค่วันเดียวเป็นการจำแนกให้เห็นว่าหลายๆวันที่ต่อเนื่องมาเนี้ยมึงไม่ทำอะไรเลยเข้าใจไหมครับโอเคนะอาจารย์ผานุอาจารย์ปันนทรนะครับ44คำสอนรีบจดตามครูเลยนะครับอาจารย์ขาในตัวขีดเส้นใต้ตรงนี้กูตีลืมเขียนหัวข้อให้มันคือเรื่องคำและการสร้างคำคุณลืมบอกเลยคำและการสร้างคำแต่เวลาคุณครูภาคกจะไปอ่านทบทวนเพิ่มเติมหรือไปรวบรวมหลักการเพิ่มเติมเนี่ยกูตีเน้นให้นะปีภาคกของเราปีนี้เน้น3จุด3คำคำซ้อนคำผสมและคำซ้ำนะครับเป็นการสร้างคำไทยนะครับ คำและการสร้างคำไทยและการสร้างคำภาษาไทยครับการสร้างคำภาษาไทยคุณตีขอเขียนสั้นว่าคำไทยได้ไหมเอาแค่นี้เนาะคำและการสร้างคำไทยนะครับอย่าลืมนะครับ1เลยคือคำซ้ำ2เลยคือคำซ้อนและ3เลยคือคำผสมซึ่งคำผสมคุณตีจะสอดแทรกลงไปในข้อ44ให้นะโอเคไหมคุณครูนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลย44จดถามคำซ้อนครับคุณครับปัจจุบันคำซ้อนเขายอมรับแค่สอนเพื่อความหมายนะครับสอนเพื่อความหมายเท่านั้นเพราะสอนเพื่อเสียงเนี่ยปัจจุบันมันไปอยู่ในเรื่องของลักษณะของคำแบบคำซ้อนเสียงอ่ะอาจารย์นะครับเป็นการสัมผัสอักษรไปแล้วอ่ะนะครับหรือออกแนวการใช้สรรพจน์ไปแล้วนะครับดังนั้นคำซ้อนถ้าเจอโจทย์เจอในคำถามเมื่อไหร่เรานึกถึงซ้อนความหมายเท่านั้นซ้อนความหมายเท่านั้นก็บอกอยู่แล้วว่าซ้อนความหมายหมายความว่าอย่างไรคุณโคหมายความว่าความหมายจะต้องเอามาซ้อนกันทุกคำทุกพยางค์ที่มาซ้อนกันต้องมีความหมายปรากฏความหมายเสมอนะครับและความหมายที่เอามาสอนกันนั้นจะต้องเป็นแนวอย่างไรคุณตีจดเลยค่ะคำสอนความหมายจะต้องเป็นแนวความหมายทุกอย่างทุกพยางค์ที่ยกมาจะต้องเป็นคำที่เรามักพูดคู่กันพูดต่อเนื่องกันพูดเป็นจังหวะเหมือนกันนะครับจะเป็นสอน2จังหวะ3จังหวะหรือ4จังหวะก็ได้มีความหมายทุกพยางค์และความหมายทุกพยางค์นั้นจะต้องเป็นไงคะเ
คล้ายกันดูคล้ายกันครับอาจารย์นะครับมีความคล้ายครับใครครับคลาอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันนะครับดูคล้ายเหมือนกันนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยหรือไม่ก็ตรงข้ามกันครับเรียบร้อยนะฮะคุณอีเขียนไม่สวยขออภัยด้วยครับอาจารย์นะครับความหมายคู่ดูคล้ายเหมือนข้ามกรุณาเน้นจังหวะตามครูความหมายคู่คือต้องมีความหมายทุกคำที่ยกมาและความหมายทุกคำนั้นจะต้องคล้ายกันเหมือนกันเป๊ะหรือไม่ก็ตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นซ้อน2จังหวะ2คำซ้อน3จังหวะ3คำหรือซ้อน4จังหวะ4คำก็ได้ดังนั้นในข้อ44ครับโจทย์ถามเป็นคำซ้อนคุณครูจะยืนยันว่าเป็นคำซ้อนได้คุณครูต้องบอกครูตีด้วยว่ามันคล้ายกันนะครูตีมันเหมือนกันนะคะหรือมันตรงข้ามกันนะคะครูตีนั่นแหละครับเรียกว่าคำซ้อนได้เลยอยู่ในข้อไหนคะความหมายคู่ดูคล้ายเหมือนข้ามความหมายคู่ดูคล้ายเหมือนข้ามความหมายคู่ดูคล้ายเหมือนข้ามข้ามข้ามแต่มาข้ามข้ามข้ามบางคนได้ยินครูพูดข้ามข้ามนี่คือข้ามคอไม่ตอบเลยนะคะใครรับชมครูตีอยู่คิดคำตอบออกแล้วพิมพ์มาเลยค่ะถูกผิดมันไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจเรียนรู้ด้วยกันนะคุณครูอ้อยสวัสดีจ้าครูเบียขอบคุณหลายๆจ้านะคะขอบคุณหลายๆสหายเอ๋ยสหายเอ๋ยตอบ3จับกับต้องมันคือยังไงเขียนเร็วๆยืนยันหลักฐานด้วยนะครับใครที่คิดว่า3วันตรงนี้ไม่ทันให้คิดใหม่มันทันเสมอถ้าใจเราพร้อมใจเราจะลุยใจเราเต็มที่นะครับเปลี่ยนจากคำว่าไม่ทันและให้เป็นการลงมือไปเสียไม่ทันไม่มีมีแต่ไม่ทำนะครับจับต้องมันทำไมกันจับคือการแตะการสัมผัสนะครับต้องก็เหมือนกันนะครับต้องคือมือไปต้องเอามือไปแตะมันคือความหมายคล้ายกันคุณครูครับกลับคืนมากลับคือหวนกลับมาคืนคือคืนสู่เหมือนเดิมดังนั้นกลับกับคืนคือการกลับสู่กลับมาสู่จุดเริ่มต้นการย้อนมาสู่จุดเริ่มต้นเข้าใจไหมครับมันมีความหมายคล้ายกันทั้งสองก็ตอบ3ไปเลยจ้ะส่วนคำว่าฝ่ายขานคำนี้กาทิ้งครับเป็นคำประสมเดี๋ยวครูตีจะตบท้ายคำประสมให้อีกหนึ่งจุดในเรื่องของการสร้างคำไทยนะครับคำประสมคือการที่รวมกันเกิดก้อนความหมายใหม่นะครับเพ้อกับฝันเป็นคำซ้อนได้จ้ะแม่เป็นคำซ้อนได้จ้ะนะคะดินสอเป็นคำอะไรเอ่ยอะไรมาเกาะหัวแม่เนี่ยอีแมงเมามึงไม่รู้เหรอกูเป็นราชินีคางคกนะกูเอาลิ้นตวัดเข้าปากนะคะครูขาเพ้อฝันเป็นคำอะไรตอบเอ้ยขอโทษดินสอเป็นคำอะไรตอบเดี๋ยวนี้นะคะแยกร่างที่ตัวเองมาที่ปกติขอบคุณมากค่ะสุวิมอลนะคะสำหรับดินสอของเราหลายท่านคิดว่าเป็นคำมูลแต่ครูบอกตรงนี้เลยว่าดินสอเป็นคำประสมคุณดูครับมันเป็นการเอาคำที่มีความหมายมารวมกันและเกิดก้อนความหมายใหม่มารวมกันเกิดก้อนความหมายใหม่นั่นคือลักษณะจุดเด่นของคำผสมแต่คำซ้อนของเราคือคำที่มีความหมายเอามารวมกันและความหมายคล้ายกันอยู่เหมือนกันอยู่หรือตรงข้ามกันอยู่นั่นเองนะครับไม่ได้รวมกันเป็นตั้งขึ้นแบบนี้ถ้าตั้งแบบนี้คือคำผสมเกิดความหมายใหม่ถ้ารวมกันความหมายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเท่ากับกับอย่างเงี้ยคือซ้อนเข้าใจไหมแต่ผสมคือรวมกันเกิดความหมายอย่างนี้ในห้องสอบกรุณาทำมือแบบนี้เป็นการทวนความจำด้วยผสมรวมกันเกิดก้อนความหมายใหม่ส่วนคำซ้อนนั้นไซส์คล้ายหรือก็ตรงข้ามเข้าใจไหมครับเนี่ยคำซ้อนต้องอยู่แบบนี้เท่ากับกันเหมือนกันหรือตรงข้ามกันคนละขั้วเลยเข้าใจไหมครับดินสอแปลว่าดินสอคือสีขาวดินสอแปลว่าดินที่มีสีขาวมาปั้นเป็นแท่งเพราะมันเกิดจากคำโบราณครับอาจารย์เข้าดินที่มีสีขาวเนี่ยมาปั้นเป็นแท่งแล้วก็ไปเขียนสีกระดานสีดำจึงได้เกิดความชัดเจนของตัวหนังสือที่เขียนลงไปเข้าใจไหมครับจึงเป็นที่มาของกระดานดำไงเจอกับดินสีขาวจึงจะชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้กระดานดำเราเป็นสีเขียวไปแล้วใช่ไหมฮะหรือเป็นไวท์บอร์ดอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่พัฒนาการนะครับของตัวกระดานตัวนั้นไปนะครับชลมาของเราเป็นการสมาร์ทครับอาจารย์สมาร์ทแบบสมาร์ทนะครับในพาร์ทกอที่จริงเนี่ยเราก็ไม่ต้องเน้นสมาร์ทแบบสมาร์ทและสมาร์ทแบบสนธินะครับพาร์ทกอเราเน้นผสมซับซ้อนนะฮะหนทางครับเป็นคำซ้อนครับอาจารย์หนคือสถานที่ทางคือสถานที่เธอจะไปหนใดเข้าใจไหมครับเดี๋ยวไปที่ทางใดมันแปลว่าสถานที่หรือพื้นที่ทั้งคู่ประเพณีเป็นคำมูลครับอ่ะเขียนตามครูเลยเรียบร้อยเดี๋ยวมาท่องด้วยกันเดี๋ยวมาท่องด้วยกันค่ะนะครับครูต้อมแต้มสวัสดีจ้านะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูถ่ายทอดสดครูตียังไม่ทักทายยังไม่เซย์ฮัลโหลครูตีพิมพ์มาเดี๋ยวนี้
พิมพ์มา1ความคิดเห็นส่งมา1สติกเกอร์ส่งมา1ดวงใจให้ครูรู้ให้ครูติรู้ว่าครูมีตัวตนอยู่ในนี้อยู่นะฮะฉันเรียกชื่อใครฉันได้เห็นชื่อใครชื่อนั้นได้เรียกบรรจุแน่นอนไม่ได้คู่นะบอกเลยเจ๊ติวาจาสิทธิ์นะคะแม่มาเร็วมากมันจะไม่จบเจ๊นะคะต้องมาเร็วนิดนึงนะครับอ่ะเราได้จุดเด่นอะไรแล้วเราได้คำซ้ำไปแล้วเราได้สอนไปแล้วตบท้ายด้วยประสมแล้วกันเป็นตัวเต็งเป็นตัวเต็งเป็นการเก่งข้อสอบของแม่ตีเองภาคกอเน้น3คำนี้นะครับคำซ้ำไปแล้วคำสอนไปแล้วตบท้ายด้วยคำประสมค่ะคำผสมของเราจำง่ายๆตามแม่ตีค่ะนะฮะพอฉันแซวนิดเดียวเนี่ยเหม็นกันรัวๆนะพวกเธอนี่นะโอเคนะมาดูกันคำผสมของเราคืออะไรคำผสมของเราคือคำที่นะคะคือคำที่มีความหมายทุกคำเอามารวมกันเกิดก้อนความหมายใหม่ครูตีขอเป็นสรุปเป็นหลักการให้เลยดีกว่านะครับให้ครูจำว่าคำผสมคือคำที่มีความหมายเอามารวมกันตั้งแต่สองความหมายเอามารวมกันและความหมายหลักของเราเน้นที่คำหน้าคืออะไรนะครับใหม่คืออะไรและใจเดิมคืออะไรตอนนี้เขียน3คำตามครูก่อนเขียน3คำตามครูแล้วใจเย็นๆฟังครูตีครับคำผสมคือคำที่มีความหมายตั้งแต่2ความหมายเอามารวมกันโดยความหมายหลักอยู่ที่คำหน้าจำไหมนะครับหน้าแปลว่าคำที่มีความหมายหลักอยู่คำหน้าความหมายหลักคือความหมายสำคัญเนี่ยความหมายที่เป็นตัวแก่นน่ะจะอยู่พยางค์หน้านั่นครูนะนะครับความหมายหลักอยู่หน้าอยู่คำหน้านะครับอันนี้เรียกว่าขวดน้ำมันคือเกิดจากขวดกับน้ำรวมกันความหมายหลักมันคือขวดแต่เป็นขวดที่เอาไว้ใส่น้ำเอาไว้เติมน้ำหรือขวดที่มีน้ำก็ได้เห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะการดูคำผสมที่แปลความหมายจากข้างหน้าความหมายหลักอยู่พยางค์หน้าฟังทันไหมอันนี้เรียกว่ายาดมค่ะนะครับมันคือตัวยาที่เอาไว้ดมความหมายหลักไม่ได้แปลว่าดมแต่แปลว่าตัวยาชนิดหนึ่งแต่เป็นยาชนิดหนึ่งที่เอาไว้สูดดมเห็นไหมครับความหมายหลักอยู่คำหน้านี่คือจุดแรกของการดูคำผสมนะครับความหมายหลักอยู่หน้าอะไรคือใหม่คะคำผสมรวมกันเกิดความหมายใหม่วิธีการดูความหมายใหม่คือมันจะเจาะจงไปที่คนใดคนหนึ่งใช่ไหมครับสัตว์ใดสัตว์หนึ่งสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งทั้งสิ่งของที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้นะครับและก็สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเอาง่ายคำผสมคือรวมคำแล้วพยางค์รวมกันเกิดความหมายชัดเจนเจาะจงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งคนใดคนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งของใดของหนึ่งที่ใดที่หนึ่งและความหมายใหม่นั้นมักจะมีความหมายเกี่ยวข้องกับเขาคำเดิมนะครับใจเดิมแปลว่านะครับความหมายใหม่ความหมายใหม่ครูตีขอเขียนย่อความหมายใหม่ยังเกี่ยวกับคำเดิมเกี่ยวกับเขาคำเดิม เกี่ยวกับความหมายคำเดิมยาดมมันยังเกี่ยวกับยาอยู่ยาดมเกิดจากคำว่ายาบวกคำว่าดมยาดมอุปกรณ์ยาชนิดหนึ่งที่เอาไว้ดมมันยังเกี่ยวกับความหมายคำว่ายาเพราะมันมีตัวยาผสมในนี้ใช่ไหมครับและมันยังเกี่ยวความหมายคำว่าดมเพราะยาดมเอาไว้สูดดมนั่นเองค่ะนี่คือลักษณะจุดหลักๆของ3จุดการใช้คำการสังเกตคำผสมหน้าใหม่ใจเดิมจดตามครูค่ะหน้าใหม่ใจเดิมจดตามครูค่ะหน้าใหม่ใจเดิมครูค่ะนะครับอะไรคือหน้า2คำรวมกันเกิดก้อนความหมายใหม่และแปลความหมายจากคำหน้าไปคำหลังใหม่คือเกิดความหมายใหม่เจาะจงไปที่คนใดสัตว์ใดสิ่งใดของใดใจเดิมแปลว่าความหมายใหม่ยังมีความหมายเกี่ยวข้องกับเขาคำเดิมที่เป็นคำเริ่มต้น3คำนี้เป็นตัวสังเกตหลักๆของคำผสมนะที่จริงเขามีรายละเอียดเยอะกว่านี้แต่ปกติพยายามสรุปให้เป็น3ก้อนง่ายๆก่อนนะครับและจุดสุดท้ายนี่คือจุดไคลแม็กซ์คำผสมถ้าในข้อสอบคำนั้นนะท่านในข้อสอบปีนั้นเขาให้คำเหล่านี้มาให้จุดสังเกตแบบชัดเจนตามที่ครูติจะบอกต่อไปนี้คุณครูกาได้เลยเป็นคำผสมแน่นอนอะไรบ้าง1คำไหนขึ้นต้นด้วยการหรือคำว่าความนะฮะการความนำหน้าประสมการความนำหน้าประสมแปลว่าคำว่าการคำว่าความนำหน้าคำใดคำนั้นมักจะเป็นคำประสมทันทีนะครับโดยเฉพาะนำหน้าคำนามนะครับคำกริยาก็ได้นะคะการความนำหน้าประสมผู้นะครับชาวลูกค้านะครับผู้ชาวนะคิดไว้นะขึ้นต้นด้วยคำว่าผู้ขึ้นต้นด้วยคำว่าชาวขึ้นต้นด้วยคำว่าช่างขึ้นต้นด้วยคำว่านักการความนำหน้าประสมผู้ชาวช่างนักมักเป็นประสมการความนำหน้าประสมผู้ชาวช่างนักมักเป็นประสมตอนนี้ทุกท่านที่จดตามกุฏิแล้วกรุณาคิดคำในหัวตัวเองด้วยว่า
คำใดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าการขึ้นต้นด้วยคำว่าความขึ้นต้นด้วยคำว่าผู้คำว่าชาวคำว่าช่างและคำว่านักคำต่างๆเหล่านั้นจะเป็นคำประสมเป็นการสร้างคำไทยชนิดคำประสมทันทีนะคุณครูนะนะครับในความเป๊ะต้องมีจุดยกเว้นต้องมีจุดโหว่อย่างหนึ่งยกเว้นครับอาจารย์ยกเว้นครับยกเว้นคำว่าผู้กับคำว่าคนซึ่งเป็นคำซ้อนเพราะมีความหมายเหมือนกันผู้ก็แปลว่าคนค่ะคนก็แปลว่าคนครับคุณตีขาเป็นคำซ้อนแน่นอนเพราะมันอะไรกันมันคล้ายกันเหมือนที่เราท่องเมื่อกี้ไงความหมายคู่ดูคล้ายเหมือนข้ามเป็นคำซ้อนไงเข้าใจไหมได้ไหมคะวันนี้เสียงโอเคเนาะนะฮะวันนี้มาในบทบาทของนักร้องสาวนะฮะจะเป็นนักร้องสาวนะคะหรือเป็น จะเป็นนักร้องหรือเป็นนักเพลงเสียงทองกันแน่นะครับผู้ขานะครับผู้คนแล้วก็คำว่าการงานนะครับการงานนะครับคำในกรอบสีน้ำเงินตรงนี้เป็นคำสอนครับเป็นคำสอนครับเพราะมีความหมายเป็นไงกันคล้ายกันเด้อนะครับเรียบร้อยจ้ะอาเชิญจนแล้วใครมาแล้วใครมาแล้วคะนะคะอยากเป็นเอกภาษาไทยครูหงฟ้าอะตอนนี้ก่อนจะพิมพ์ตอบนะก่อนจะพิมพ์ตอบกรุณาท่องสูตรให้มันติดหัวติดปากก่อนไม้สวัสดีจ้าลูกนะคะตอนนี้ครูติขอสรรพนานะคะให้ประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขานุการครูติประจำกลุ่มเดือนมาหอนนี้นะนะคะก็คือหนูเหมยนะคะหนูเหมยณัชยาดาคุณครูสาวเอกไทยของเราเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อนๆดีมากเลยใครหาไฟล์ไม่เจอใครมีข้อสงสัยอะไรถามครูเหมยนั่นครูนะนะครับพัดลมเป็นคำผสมอาจารย์เพราะมีการเกิดความหมายใหม่เข้าใจไหมฮะพัดลมเป็นอุปกรณ์ที่พัดและทำให้เกิดลมเห็นไหมครับเป็นคำผสม 100% ค่ะเพราะมันมีความหมายเจาะจงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจารย์เข้าใจไหมดีมากเยี่ยมคำถามนี้อ่ะพร้อมกันแล้วนะครับเอานี้ดีกว่าเอาอีตัวที่เป็นจุดชัดเจนข้างล่างก่อนเอาตรงนี้นะครับเจอคำที่ขึ้นต้นต่อไปนี้เป็นคำผสมทันที1 2 3การความบวกนามประนำหน้าขอโทษพูดผิดตบปากการความนำหน้าประสมการความนำหน้าประสมผู้ชาวช่างนักมักเป็นประสมการความนำหน้าประสมการความนำหน้าประสมผู้ชาวช่างนักมักเป็นประสมยกเว้นผู้คนการงานยกเว้นผู้คนการงานโอเคนะครูนะนะครับดังนั้นวันใดเจ็บปวดเบียร์3 ขวดที่คุณได้ภูมิศักดิ์โลกกลุ่มเจตีเป็นกลุ่มวิชาการทุกคนอยู่ในศีลธรรมความดีงามท่านจะมาพูดเรื่องสุราเมรยะมัชฌิมมาฐานาได้ยังไงกลุ่มของฉันเนี่ยตั้งใจติวตลอดเลยเข้าใจไหมนะเธอจะมาแบบเอาบงเอาเบียร์มาหลอกล่อไม่ได้หรอกไม่มีใครสนใจนะฮะ ขณะพูดไปก็คือน้ำลายไปนะคะนะฮะสัก4 ขวดแล้วกันเนาะคุณครูเนาะอ่ะเรามาว่ากันคำไหนที่คุณครูมองเห็นหน้าครูตีแล้วคิดถึงคำผสมที่มีคำว่าการคำว่าความคำว่าผู้คำว่าชาวคำว่าช่างคำว่านักคำไหนก็ได้คนละ1 คำพิมพ์มาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณครูตีจะดูเองว่าถูกหรือผิดแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะ1 คำโอ้โหอาจารย์วชิรน่ารักมากเลยการเรียนความรู้ผู้หญิงชาวไทยช่างสวยช่างสวยนี่คืออะไรเจ๊ช่างเสริมสวยหรือเปล่าลูกเธอเร็วไปแล้วเนี่ยความรักเก่งมากความสวยเลิศถูกต้องการบ้านเก่งมากค่ะอาจารย์เร็วใครต้องการให้คุณติดูให้ว่าถูกหรือผิดพิมพ์มาเดี๋ยวนี้เร็วด่วนๆเร็วสิคะพิมพ์นักศึกษาเก่งมากค่ะความรักเยี่ยมมากอะไรอีกแล้วจะพิมพ์ไหมฉันให้โอกาสในการดูแล้วเนี่ยจะพิมพ์ไหมอย่าให้ติวเตอร์สาวโมโหนะนักบอลเก่งมากใครยังไม่พิมพ์หรือยังพิมพ์มาสิแล้วความสวยเลิศนะคะอ๋อเลิศชาวนาจิโบเลิศมากจิโบว่าช่างแอร์นะคะเลิศแต่เพราะในตำนานเข้าไปด้วยนะคะโอเคนะครับท่านไหนพิมพ์คำนามคำไหนเข้ามาแล้วนะคะขอให้เส้นทางอนาคตของเรานะครับนอกจากได้บรรจุครูผู้ช่วยแล้วขอให้ได้มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับคำที่ครูพิมพ์มาเช่นคนที่พิมพ์นักมวยขอให้ได้มีแฟนเป็นนักมวยค่ะนะฮะคนที่พิมพ์ช่างแอร์นะครับขอให้เป็นครูและอาชีพเสริมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปเป็นช่างแอร์ต่อนะคะสุวิมลลูกขอให้หนูมีแฟนนักกีฬานะลูกดีมากค่ะขอบคุณมากลูกนะฮะใครตอบนักเลงเมื่อกี้กูเห็นอยู่ขอให้ได้มีคู่ครองเป็นนักเลงค่ะยินดีด้วยครับปรบมือ ข
ข้าใจไหมคะโอเคนะครูนะดังนั้นค่ะการันตีโดยครูตีบอกเลยว่าภาคต่อปีนี้กรุณานักบวชภูมิลูกขอเชิญค่ะลูกอนุโมทนาบุญในลูกนะนักบวชนะลูกนะสาธุโนพันเตนะคะดังนั้นครูขาฟังครูภาคก่อที่ครูตีเก่งความรู้ให้คือถ้าเราไปช่างน่ารักถ้าเราไปเจอเรื่องการสร้างคำจำสามคำนี้นะคำสามหมายมกคำซ้อนความหมายคู่ดูคล้ายเหมือนคำคำผสมนาใหม่ใจเดิมและก็ขึ้นต้นด้วยการความนำหน้าผสมผู้ชาวช่างนักมักเป็นปะสมการความนำหน้าผสมผู้ชาวช่างนักมักเป็นปะสมใครจำได้แล้วสาธุบรรจุบรรจุบรรจุเด้อมั่วนะคะไปข้อต่อไปเร็วนะครับนักรบยังไม่จบอยู่แล้วครับยังไม่จบอยู่แล้วคะนะคะนักรบนักรักนะคะอ่ะเร็วๆข้อ 4-5 แล้วนะครับสาวพัวเพอขอเสียงหน่อยแล้วนะครับเออนะคะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะสุ่มแจกไฟล์คุณตีดีกว่านะครับเนี่ยแจกไฟล์ในการที่คุณตีเขียนเป็นลายมือตรงนี้นะครับใครมีส่วนร่วมใครช่วยตอบตลอดเดี๋ยวจะให้ไฟล์เป็นเขาเรียกเป็นกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจเป็นมนต์เสน่ห์ติดตัวไปในห้องสอบนะฮะอ่ะ45เปลี่ยนเรื่องค่ะเปลี่ยนเรื่องค่ะเหมยลูกมาสู้กันเร็วเปลี่ยนเรื่องจากการสร้างคำไทยมาเป็นเรื่องชนิดคำไทยดีกว่านะครับจะไปท่องพร้อมเต้นในห้องพร้อมสอบจ้า อาจารย์เบียร์เลิศนะฮะอ่ะมาเร็วๆนะครับสำหรับข้อ 4-5 ของเราเป็นเรื่องอะไรเขียนเส้นขั้นเร็วๆแล้วเขียนหัวใจใหม่ด้วยนะครับชื่อเรื่องว่านะครับชนิดคำไทยเมื่อกี้เป็นเรื่องการสร้างคำไทยนะครับอาจารย์นะนะครับเรื่องนี้คือชนิดคำไทยนะครับจากการดูแนวข้อสอบของมอธรรมศาสตร์มาอาจารย์ครับครูตีบอกเลยว่าปีเนี้ยนะครับเขาจะเน้นไปชนิดคำไทยตามหลักเดิมของพยัคฆ์อุปกิตก็คือ7ชนิดนั่นครูนะนะครับเขายังยึด7ชนิดอยู่นั่นครูนะวงเล็บไว้เลยถึงแม้ปัจจุบันจะมีหลักทฤษฎี12ชนิดขึ้นมาตามหลักของบรรทัดฐานภาษาไทยแต่ว่าหลัก12ชนิดตรงเนี้ยนะครับมันเป็นการอ้างอิงตามนักภาษาศาสตร์นะครับของเขาเรียกว่าทฤษฎีใหม่เอามาอ้างอิงว่ามันสามารถแบ่งเป็น12ชนิดได้นะครับแต่ว่าข้อสอบโอเน็ตของน้องๆมต้นมปลายอย่างเงี้ยนะครับเขาอิง12ชนิดนะครับอาจารย์นะครับในส่วนของภาคก่อข้อสอบครูรู้ช่วยเนี่ยรวมถึงเอกไทยด้วยนะครูตีดูข้อสอบเดิมธรรมศาสตร์มามันยังเป็น7ชนิดอยู่ดังนั้นให้เรายึดหลัก7ชนิดไปยึดหลัก7ชนิดแต่ครูไม่ต้องหนักใจนะครับว่า7ชนิดนี้จะออกครบหมดเลยไหมครับในภาคก่อเป็นไปไม่ได้ที่ภาคก่อจะออกตุ้มเดียว7ชนิดครับเขาจะเน้นนะครับ3ชนิดหลักๆครับอาจารย์นะครับอาจารย์เขียนตามครูตีเลยตัวแรกครับนอหนูคืออะไรนอหนูคำอะไรนอหนูคำนามนะครับกอไก่คำอะไรกอไก่คำกริยาอาจารย์ครับกริยาสอเสือคำอะไรสอเสือคำอะไรสอเสือคำสรรพนามอาจารย์ครับสักครู่นะครูนะนะครับ สรรพนามครูครับยังไงต่อครูเต๋ยังไงต่อครับวอแหวนคำอะไรวอแหวนคำอะไรวอแหวนคำวิเศษครูครับวิเศษนะครับอ่ะยังไงต่อพื้นที่ว่างของเรานะครับบอยไม้บอยไม้คำบุพบทครูครับอีตัวบุพบทหรือสันธานเนี่ยถ้าเกิดเอาข้อสอบภาคก่อนนั่นครูนะเขาจะให้เลือกดีกว่าว่าใช้บุพบทเหมาะสมหรือเปล่าใช้บุพบทกับสันธานสื่อความหมายถูกต้องหรือไม่เรียกง่ายๆคือใช้คำเชื่อมถูกหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าเป็นแนวภาคก่อนนะถ้าเป็นแนวเอกภาษาไทยเนี่ยอาจจะให้นับจำนวนบุพบทหรือสันธานนับหรือให้ดูว่าคำไหนเป็นบุพบทหรือเป็นสันธานกันแน่นี่คือแนวของทั้งสองภาคนะครับในความรู้ภาษาไทยสันธานนะครับแล้วก็คำอุทานครับครูครับอุทานครับเราคุติแป๊บนึงนะนะครับถามว่าตัวเน้นในข้อสอบภาคก่อครูตีเน้นอะไรให้หนูคะหนูจะได้ไปอ่านทบทวนเพิ่มเติมในภาคก่อของเราจะเน้นไปที่เรื่องของคำนามและก็คำกริยา2ตัวนี้ถือเป็นตัวหลักของภาคก่อครูครับนะถ้าจะให้เลือกอย่างหนึ่งคือสรรพนามครับ3ตัวนี้นะส่วนบุพบทสันธานอุทานตัวเนี้ยเนี่ยครูตีคิดว่ามันควรเป็นข้อสอบแนวหลักของวิชาเอกภาษาไทยให้นับจำนวนไปเลยถ้าออกได้มากสุดของข้อสอบภาคก่อนะครูนะเนี่ยอาจจะให้ดูว่าคำบุพบทคำสันธานคำนั้นเนี่ยสื่อความหมายถูกหรือผิดแค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าคำไหนเป็นหรือเปล่าเป็นคำนามเป็นกริยาหรือไม่เป็นกริยาจริงหรือไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยข้อสอบจะเน้นในภาคก่อแค่ตามนี้เลยนามกริยาสรรพนามนะมีคำนามกี่คำมีกริยากี่คำสรรพนามกี่คำเป็นกริยาหลักหรือเปล่าข้อสอบจะเน้น3จุดนี้โอเคนะดังนั้นครับเวลาข้อสอบถามถึงคำนามในภาคก่อคุณครูท่านไม่ต้องกังวลว่าจะจำชนิดหรือประเภทอะไรให้คุณครูจำตามความหมายครับต่อไปนี้คุณครูจะยืนยันกับตัวเองได้ว่าอะไรเป็นคำนาม
มันต้องอยู่ในกลุ่มของคนกลุ่มสัตว์กลุ่มสิ่งของและกลุ่มสถานที่นี่คือความรู้ปฐมแล้วที่เราเคยเรียนมาครูจำได้ไหมจะตอบว่าคำไหนเป็นคำนามต้องจับมาเข้ากรอบของคนกรอบสัตว์กรอบสิ่งของกรอบสถานที่ให้ได้เข้าใจไหมเหมือนคำว่าลมหายใจอย่างเงี้ยเป็นคำนามเพราะมันคือสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการกระบวนการหายใจของคนเราของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเข้าใจไหมนี่คือลักษณะของการนับคำนามต้องเชื่อมโยงกับคนสัตว์สิ่งของสถานที่ให้ได้ส่วนการนับกริยาต้องนับเชื่อมกับคำนามครับดูว่าคำนามมันแสดงอะไรคำนามกระทำอะไรตรงๆจึงจะจัดเป็นกริยาได้ส่วนสรรพนามคือคำที่เรียกแทนคำนามในข้อที่45โจทย์ถามคำนามครูตีบอกว่าอย่างไรจะจัดเป็นคำนามกรุณาจัดเข้ากรอบคนกรอบสัตว์กรอบสิ่งของและกรอบสถานที่ให้ได้จะเป็นคำนาม 100% พร้อมแล้วพิมพ์คำตอบ45มาเดี๋ยวนี้ส่วนถ้าโจทย์ถามหากริยาให้ดูจากการแสดงตบเตะตีต่อยของคำนามแปลว่าถ้าคำไหนเป็นกริยามันต้องเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำจากคำนามเช่นคำว่าหวังดีกุฏิหวังดีเป็นกริยาเหรอคะถูกต้องค่ะเพราะเราสามารถกำหนดประธานหรือกำหนดคำนามขึ้นมาเพื่อแสดงคำว่าหวังดีได้เลยเช่นเขาหวังดีต่อฉันเขาเป็นคำหนักเป็นประธานนะครับซึ่งจริงมันคือสรรพนามนั่นแหละนะครับคำสรรพนามตรงนี้ทำมาที่แทนคนแทนคำนามนะฮะและคนเนี้ยเขาคนเนี้ยกำลังหวังดีอยู่หวังดีจึงเป็นลักษณะของกริยาข้อนี้ตัดคำแรกทิ้งไปนะครับเป็นคำกริยาครับอาจารย์หวังดีเป็นกริยาครับไม่ได้ครับความหวังดีเป็นคำนามครับคำว่าการกับคำว่าความครูบอกว่ายังไงจำได้ไหมคุณลูกขาการความนะครับบวกกับกริยาบวกคำนามบวกอะไรก็ได้เป็นคำผสมทั้งสิ้นและมันจะเปลี่ยนจากกริยากลายเป็นคำนามทันทีการความบวกกริยาจะมีค่าเป็นคำนามเรียกว่าอาการนามอันนี้เป็นคำนามครับอาจารย์เป็นคำนามที่เอาไว้แสดงกริยาอาการเป็นคำนามที่แสดงลักษณะของความรู้สึกนะครับจำให้ได้นะการความบวกกริยาบวกวิเศษมีค่าเป็นนามการความบวกกริยามีค่าเป็นนามการความบวกกริยามีค่าเป็นนามดังนั้นข้อ1ของเราผิดครับข้อ2กิจกรรมคือสิ่งหนึ่งที่คนสร้างขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่คนรังสรรค์ขึ้นมาเป็นคำนามคำแรกการจัดกิจกรรมมีการนำหน้าการความบวกกริยาจัดเป็นกริยาการความบวกกริยาจะมีค่าเป็นคำนามการความบวกกริยาจะมีค่าเป็นคำนามดังนั้นในข้อ45ของเราตอบพร้อมกันคือเลข2ครับปังมากเยี่ยมค่ะประเมินจำให้ได้นะครับไปต่อดำเนินงานดำเนินงานเป็นกริยาเพราะอะไรกุฏิเพราะดำเนินงานสามารถกำหนดคำนามกำหนดประธานเป็นผู้แสดงออกคำนี้ได้เช่นโรงเรียนดำเนินงานเห็นไหมครับดำเนินงานจัดกิจกรรมตืดๆก็ว่ากันไปนะครับเขาว่าดำเนินงานแปลว่าการกระทำอยู่กำลังกระทำอยู่นะครับกำลังทำงานต่อไปอยู่ซึ่งตรงนี้เป็นกริยา 100% นะคะการดำเนินงานมีการนำหน้าเป็นคำนามแข่งขันเป็นกริยาเพราะสามารถเอาคำนามเอาคำสรรพนามมาเป็นผู้แสดงออกได้นะครับคำไหนเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำจากคำนามเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำจากคำสรรพนามคำนั้นจะเป็นกริยาทันทีนะการแข่งขันเป็นคำนามใครตอบ2ถูกต้องข้อ45บวก1มาให้แม่หน่อยจ้านะครับคำนามจำให้ได้นะนามกริยาสรรพนาม3ตัวนี้คือข้อสอบที่ไม่ติเก่งให้สำหรับแนวภาคกปีนี้นะคะโอเคนะคุณครูนะเลิศตอบ2เยี่ยมการความบวกกริยาการความบวกกริยาจะมีค่าเป็นคำนามการกับความบวกกริยาบวกวิเศษมีค่ากลายเป็นคำนามเรียกว่าอาการนามทันทีโอเคนะส่วนกริยานับยังไงนะกริยาต้องนับจากการกำหนดประธานหรือหาคำนามสรรพนามมาเป็นผู้แสดงออกกริยาตัวนั้นมาเป็นผู้กระทำตัวนั้นเราจึงจะสามารถเรียกคำนั้นว่ากริยาได้ 100% จบยากไหมนามกิยาพักก่อนนะคำนามนับจากคนสัตว์ของสถานที่คำกิยานับจากการแสดงออกของคำนามครับส่วนสรรพนามคือคำที่เรียกและมีความหมายถึงคนหมายถึงสัตว์หมายถึงสิ่งของสถานที่แต่ไม่ได้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ตรงๆใช้คำเรียกแทนอีกคำเรียกแทนนี่แหละเรียกว่าสรรพนามเหมือนคำว่าเขาไงเมื่อกี้เขามาเรียกแทนคนก็เป็นสรรพนามได้เลยครับบุรุษสรรพนามมาต่อจ้าคุณครู
46แล้วก็46แล้วก็46แล้วก็47คุณครูคะใครที่จดคำนามกับคำกริยาเมื่อสักครู่ได้แล้วครูตีบอกเลยคุณครูจะได้ประโยชน์2ต่อครับเพราะว่าถ้าคุณครูสามารถจับคำนามตั้งคำนามแล้วแสดงออกกริยาได้คุณครูมั่นใจเลยว่านามตัวนั้นสามารถแสดงออกกริยาได้มันกลายเป็นลักษณะโครงสร้างประโยคแบบประธานแสดงกริยาเราสามารถเรียกประธานแสดงกริยา2องค์ประกอบนี้ได้ว่าเป็นประโยคทันทีคุณครูจำเรื่องนี้ให้ดีครับถ้าเราหาคำนามและคำกริยาเป็นเราก็สามารถเอานามกริยาเหล่านั้นมาตีความหมายกลายเป็นโครงสร้างประโยคต่อได้เลยในบทนี้บทนี้ชื่อว่าประโยคสมบูรณ์ครับการดูว่าเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคนั่นเองคุณครูครับอ่ะใส่หัวใจให้ครูหน่อยเร็วใส่หัวใจให้แม่ติหน่อยค่ะตอนนี้เร็วค่ะเรื่องนี้มันคือเรื่องประโยคสมบูรณ์คุณครูใครที่คิดว่าเรื่องนี้ยากเดี๋ยวลองฟังแม่ติเบาๆก่อนฟังไปคิดไปจดบันทึกไปเพลิดเพลินไปนอนได้นะครับแม่ไม่จำกัดว่าจะนั่งเรียนหรือว่านอนเรียนตามอิริยาบถที่สะดวกได้เลยค่ะประโยคสมบูรณ์นะครับประโยคสมบูรณ์หมายความว่าอย่างไรครูติคุณครูฟังเรื่องนี้ให้ดีนะฮะคุณครูจันจิราตอบ3มาแล้วเร็วมากแม่ทำไมเก่งอย่างนี้ตะ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 ไปเตรียมความรู้ดีมาจากที่ไหนครูมอสสวัสดีค่ะครูมอสจ๋ามาแล้วหรอจ๋าหลังจากที่แม่ตีเหนื่อยเมื่อกี้แม่ตีเห็นครูมอสแม่ตีมีกำลังใจเพิ่มขึ้นแล้วค่ะวันนี้ตีไหนก็บ่ยันละเจ้าครูมอสมาละเจ้าอ่ะประโยคสมบูรณ์จำแบบนี้ครับ1ถ้าโจทย์ถามโครงสร้างนะฮะโครงสร้างหรือส่วนประกอบของประโยคให้คุณครูแยกโครงสร้างให้ละเอียดที่สุดคือ6ส่วนนะครับโครงสร้างประโยคมันจะมีทั้งหมด6ส่วนที่ละเอียดแต่ถ้าโจทย์ถามว่าเป็นประโยคหรือไม่เป็นสื่อสารได้ใจความหรือไม่ได้ใจความคุณครูสามารถดูส่วนประกอบประโยคที่น้อยที่สุดสั้นที่สุดหรือว่าย่อยที่สุดได้2 ส่วนก็จัดเป็นประโยคแล้วครับโครงสร้างมี6เป็นประโยคมี2โครงสร้างมี6เป็นประโยคมี2มาแล้วจ้าจดตามครูอันนี้ท่องปากเปล่าไปเลยนะครับท่านใดสะดวกจดก็ยินดีท่านใดไม่สะดวกจดไม่เป็นไรอาจารย์ครับประธานนะถ้าโครงสร้างละเอียดนะประธานขยายประธานกริยากรรมขยายกรรมขยายกริยาอันนี้คือโครงสร้างครบทั้งหมด6ส่วนนะครับแต่ในส่วนของภาคกอของเราเนี่ยนะครับเวลาข้อสอบต้องการจะถามถึงเป็นประโยคหรือไม่เป็นเราไม่ต้องไปแยก6ส่วนนะครับเราแยก2ส่วนพอเราดึง2ส่วนใน6ส่วนเมื่อสักครู่ออกมาแค่2อย่างและ2อย่างรวมกันเกิดเป็นประโยคได้เลยครับ2อย่างที่ว่าคือประธานกับกริยาประธานกับกริยาเขียนตามกติเลยครับนะฮะแต่ต้องเป็นกริยาจริงเป็นกริยาหลักหรือเป็นกริยาที่มีปฏิสัมพันธ์กับประธานนั้นครูนะคุณเข้าใจไหมเอ่ยนะฮะจะเป็นประโยคสมบูรณ์ได้ขอให้มีประธานแสดงกริยาขอให้มีประธานเป็นผู้กระทำกริยาตัวใดตัวหนึ่งเราสามารถตอบเลยเป็นประโยคแน่นอนครับนะดังนั้นคุณครูคะ46กับ47 2ข้อนี้เราต้องไม่ผิดนะคะมาค่ะยังมาคุณครูมาปรางสุนันตาลูกสุตัญญาเธอแท็กเพื่อนน่ากลัวมากนะคะมาค่ะอีนางแมวกรุณาให้เกียรติคุณครูด้วยจะมาอีดังแมวอะไรล่ะเขาเป็นว่าที่คุณครูมะปรางแต่ไปเรียกเขาเจ๊แมวนะคะอ่ะกลับมานะคะประธานบวกกริยาคุณครูคะการนับประธานและการนับกริยามันคือสิ่งที่สามารถย่นระยะเวลาและทำให้คุณครูเข้าใจเรื่องลักษณะโครงสร้างประโยคได้เร็วที่สุดและแม่นยำที่สุดข้อ46โจทย์ถามว่าไม่เป็นประโยคมีสมาธิแล้วดูตามแม่มีสมาธิแล้วดูตามแม่มาแล้วค่ะมาแล้วจากคณิตศาสตร์ปล่อยตัวมาแล้วค่ะกราบขอบคุณอาจารย์แก๊ปการุณและเมตตารีบหมดเวลาเข้าสู่การศึกษาภาษาไทยนะคะขอบคุณอาจารย์แก๊ปมากค่ะปล่อยน้องๆมาแล้วต้อนรับคุณเสืออ้อมคืนสู่อ้อมกอดแม่ติค่ะครูคะสำหรับข้อ46โจทย์ถามไม่โจทย์ถามไม่ทำยังไงโจทย์ถามไม่ตัดใช่ตัดมีหมายความว่าให้เราตัดข้อที่เป็นประโยควิชาภาษาไทยไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับที่เจอคำว่าไม่แล้วใช้หลักการได้เราใช้ได้หมดเลย
จทย์เรื่องไหนก็ตามถ้ามีคำว่าไม่ปรากฏอยู่ให้เราหาสิ่งตรงข้ามก่อนแล้วตัดออกไปถูกต้องหรือไม่ปรากฏหรือไม่กล่าวถึงหรือไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ใช่หรือไม่มีหรือไม่หาตัวที่มันมีออกแล้วตัดทิ้งไปเลยแล้วส่วนที่มันไม่มีเนี่ยมันจะเหลืออยู่ค้างๆตัวเลือกเดียวเช่นข้อ46เขาคือประธานมาแล้วนะมีเป็นกริยาคุณติต้องดูต่อไหมครับมันเหลืออีกเยอะเลยไม่ต้องดูแล้วเจ๊บอกว่าอย่างไรโครงสร้างมี6เป็นประโยคมี2โครงสร้างให้ดู6ถ้าเป็นประโยคให้ดูแค่2เป็นประโยคไม่ต้องตอบนะครับไปต่อช่วงเวลาที่คนมีความสุขที่สุดนี่คือประธานมันเป็นชื่อช่วงเวลามันเป็นก้อนคำนามก้อนเดียวมันเป็นช่วงเวลา1ช่วงเวลารวมกันเป็นกลุ่มคำกลุ่มเดียวกันเลยดังนั้นข้อนี้สามารถทำหน้าที่เป็นประธานได้คือเป็นกริยาหลายท่านเริ่มงงแล้วครูตีคือเป็นกริยาได้หรอครับคือมีคือชื่ออยู่เป็น5ตัวนี้เป็นกริยาได้ครับมันดูเหมือนไม่ใช่กริยาแต่มันเป็นกริยาได้เรียกว่าวิกตถกริยาเป็นกริยาอาศัยส่วนเติมเต็มเป็นกริยาต้องการส่วนขยายครับคือเป็นกริยาโดยสมบูรณ์เป็นกริยาที่เอาไว้บอกความหมายเอาไว้กระจายความเข้าใจเข้าใจมั้ยครูขาเออตีคือครูตีคือประธานคือเป็นกริยาครูเป็นขยายกริยานี่คือประโยคแล้วครับดังนั้น1กับ2เป็นประโยคทั้งคู่คำตอบของเราหวานเจี๊ยบตอบข้อข้ออะไรคะค่ะเก่งมากบางคนคิดว่าคุณตีโดนรวบนะคะคุณตีขาเสียงตำรวจวอดไซเรนมาแล้วค่ะนะคะไม่มีอะไรจะมารวบคุณได้นะคะเออบอกเลยยกเว้นฉันรวบตัวเองค่ะคำว่าหลังจากที่พ่อแม่และไอพ่อและแม่เดินทางไปจังหวัดครูครับถ้าไม่มีคำนี้นะเนี่ยถ้าไม่มีหลังจากนี้นะถ้าไม่มีหลังจากที่นะจะเป็นประโยคเลยนะครับหลังจากที่ตรงนี้ครูครับมันเป็นการบอกช่วงเวลาจันขาเข้าใจไหมคะนะครับมันเป็นการบอกช่วงเวลาและอีพ่อแม่เดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเข้าใจไหมครับมันเป็นส่วนขยายหลังจากที่เออนะครับมันแสดงว่าตรงเนี้ยไม่สามารถเป็นประโยคได้คุณครูครับส่วนขยายโอ้ยนะครับท้ายเรื่องจริงเนี่ยนะครับหลังจากที่มันเป็นคำหลังจากที่สันธานนะครับเออนะครับกลุ่มคำสันธานเลยนะครับมาทำมาที่เป็นคำเชื่อมตรงเนี้ยเนี่ยส่วนขยายครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ตอบ 300% ส่วนข้อ4ของเราครับคุณภาพของการผลิตการเกษตรนะครับเกิดขึ้นจากการใส่ใจดูแลของเกษตรกรที่จริงแล้วเค้าเนี่ยประธานมันไม่ใช่ส่วนแรกเสมออาจารย์ครับประธานจริงๆมันจะอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้แต่ขอให้เราดูเป็นว่าใครเป็นผู้แสดงออกใครเป็นผู้กระทำใช่มั้ยเอ่ยอาจารย์ครับเกิดจากการใส่ใจดูแลของเกษตรกรแปลว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับการใส่ใจดูแลของเกษตรกรเนี่ยเป็นประธาน เป็นก้อนประธานแล้วเขาทำอะไรครับนะคะนี่ไงครับอาจารย์เกิดจากมันส่งผลมันทำให้เกิดไงการใส่ใจดูแลเกษตรกรทำให้เกิดทำให้เกิดอะไรครูตีทำให้เกิดคุณภาพของผลผลิตการเกษตรมันเป็นกรรมครับลักษณะประโยคแบบนี้ที่ครูตีเลือกมาเป็นตัวเลือกเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างประโยคที่ถือว่าประโยคบกพร่องหนึ่งรูปแบบที่ถือว่าเป็นประโยคบกพร่องหนึ่งรูปแบบลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าประโยคบกพร่องโดยการใช้สำนวนต่างประเทศหรือว่าประโยคกรรมนั่นเองเอากรรมนำหน้าประธานเอาสิ่งที่ถูกกระทำตบเตะตีต่อยไว้หน้าประโยคไว้หน้าประธานเรียกว่าสำนวนต่างประเทศครับจดให้เรียบร้อย1 2 4เป็นประโยคข้อ3เป็นกลุ่มคำครับอาจารย์จบเรียบร้อยจำให้ได้แล้วทำให้เป็นวันนี้มาช้าเตรียมโดนหยุมนะคะจัดการเลยค่ะใครโลกสุวิมลแท็กชื่อหาแม่เดี๋ยวนี้นะคะต่อไป47อย่างรวดเร็วนะครับ EP สุดท้ายเราต้องจบกันอย่างราบรื่นนะครับจบอย่างประทับใจต้องได้ความประทับใจความแฮปปี้ทั้งคุณครูนะครับและตัวคุณตีเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมเต็มที่ใครที่ติวคุติและติววิทยากรท่านอื่นมาหลายๆ EP หลายๆม้วนแล้วยังไม่เคยมีส่วนร่วมเลยคุติกราบแล้วค่ะขอสัก1ข้อก็ยังดี1คำตอบก็ยังดี1คำทักทายก็ยังดีอย่างน้อยให้รู้ว่าสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มยุทธพงษ์ชัยของเราเนี่ยนะครับต่างฝากไอ้ต่างท่านต่างมีความสนใจต่างมีเขาเรียกว่า
ให้มีส่วนร่วมอ่ะนะครับมีส่วนร่วมในการช่วยให้เกิดความสำเร็จร่วมกันในทีมลูกศิษย์ยุทธพงษ์ชัยตรงนี้นะคะอย่าแอบแบบเงียบๆจนเกินไปอย่างน้อยให้กุฏิได้รู้ชื่อเสียงเรียงนามก็ยังดีคุณครูขานะคะขอกราบขอบคุณล่วงหน้าค่ะท่านที่ช่วยกุฏิพิมพ์ตอบในวันนี้นะคะอ่ะสำหรับข้อ 47มันเป็นจังได้แล้วมันเป็นจังได้แต่เอามีข้อ 47ถ้าได้บรรจุเดี๋ยวต้องได้ค่ะคุณครูธีระเกียรตินะคะโพสรูปคู่ก็ได้จะเป็นโพสรูปคู่เพื่อขอบคุณยินดีหรือจะโพสรูปคู่ชีวีก็ยินดียิ่งกว่าค่ะอาจารย์เกียรติค่ะขอบคุณค่ะข้อ 47มีคำตอบ2ข้อมีคำตอบ2ข้อนะครับอาจจะเกิดจากความบกพร่องของตัวกุฏิเองนะครับที่ไม่ทันได้ตรวจทานข้อสอบก่อนส่งต้นฉบับไปนั่นครูนะครับมีคำตอบที่ไม่เป็นประโยคอยู่2คำตอบดังนั้นเรามาหาตัวที่เป็นประโยคจะง่ายกว่าไหมตัวที่เป็นประโยคข้อแรกคือสมยงคือประธานปทเป็นคือกริยาเข้าใจหรือยังครับเพราะเป็นการใช้กริยาแบบบอกความหมายกระจายความหมายวิกัตถกริยาต้องการวิเศษเติมเต็มแล้วก็ฉันเป็นประธานมีเป็นกริยาเห็นหรือยังครับดังนั้นคำตอบของเราข้อที่ไม่ใช่ประโยคก็เหลือ2ข้อข้างบนกับข้างล่างพ่อของฉันสมยงและพ่อสมยงของฉันครูครับนี่เป็นกลุ่มคำนามทั้งหมดเลยคุณครูขานะครับพ่อของฉันสมยงนะครับพ่อของฉันนะครับยังไงอ่ะนะครับพ่อของฉันสมยงพ่อของฉันเป็นประธานสมยงขยายประธานมีแค่นี้อาจารย์ครับขาดกริยาหรือขาดภาคแสดงนั่นเองเราไม่สามารถจัดเป็นประโยคได้เด้อนะครับพ่อสมยงของฉันเหมือนกันเลยพ่อสมยงนะครับประธานของฉันก็ขยายประธานเช่นเดียวกันไปด้วยกันครับกอไก่แล้วก็งองูเลข1และเลข4คุณครูขาไม่เป็นประโยคนะสื่อสารแล้วไม่รู้เรื่องฟังแล้วมันอื้ออึงมันไม่สามารถจับใจความได้ว่าใครทำอะไรมันไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรแสดงอะไรอยู่นะครับเรียกว่ากลุ่มคำนามครับรู้แค่ภาคประธานอย่างเดียวไงรู้แค่ลักษณะของพ่ออย่างเดียวแต่ไม่รู้การกระทำหรือการแสดงของพ่อนั่นเองนะครับตอบ1กับ4ใครถูกต้องประเมินได้นะคะหนูสอบบรรจุขึ้นมันเอามาทำไมเจ๊ทุเรียนนะคะครูตีไม่รอนักเรียนเลยเหรอครับโอ้ยอาจารย์สามารถเรียนย้อนหลังได้นะคะถ้าเกิดรอเนี่ยมันจะไม่จบไงครับอาจารย์เนาะครูตีกลัวแบบสอนไปแล้วเราต่างฝ่ายต่างเบลอไงถ้าเราติวถึงดึกเกินนั่นครูเนาะนะครับครูตีเลยว่าอยากจะเริ่มต้นก่อนตอน2:30และท่านไหนที่ไม่ทันในช่วงพาร์ทแรกๆอย่างเงี้ย10ข้อแรกก็เดี๋ยวไปเรียนย้อนหลังได้นั่นครูเนาะนะครับไม่เป็นไรนะอาจารย์นะนะครับอ่ะลุยต่อเลยค่ะนะครับไปต่อเลย48มาแล้วเรื่องเจตนาประโยคอาจารย์ครับประโยคสมบูรณ์ขีดเส้นขั้นได้เลยประโยคสมบูรณ์ขีดเส้นขั้นได้เลย4647จบเรียบร้อยประโยคสมบูรณ์แต่ก่อนจะขึ้น48กรุณาทวนสูตรการจำประโยคสมบูรณ์ว่าอย่างไรอ่ะพร้อมกันหน่อยเร็วสีแดงค่ะสีแดงค่ะสีแดงพร้อมกัน1รอบโครงสร้างมี6เป็นประโยคมี2โครงสร้างมี6อ่ะเป็นประโยคมี2โครงสร้างมี6คืออะไรโครงสร้างมี6โครงสร้างดู6ส่วนคือให้แบ่งเป็นประธานขยายประธาน2ตัวนี้คือภาคประธานนะครับนะภาคแสดงคือกริยาคือกรรมขยายกรรมขยายกริยา4ส่วนนี้คือภาคแสดงดังนั้นครับ2ส่วนภาคประธานกับ4ส่วนภาคแสดงรวมกันเกิดเป็น6แล้วนี่คือ6โครงสร้างละเอียดที่สุดของประโยคครับแต่ถ้าต้องการโจทย์ถามว่าเป็นประโยคหรือไม่เป็นข้อใดเป็นประโยคข้อใดไม่เป็นประโยคเราดูแค่2ส่วนก็ตอบได้2ส่วนที่ว่าคือประธานกับกริยาหรืออะไรกำลังทำอะไรอยู่เป็นประโยคแน่นอนค่ะนะคะอาจารย์เกตว่าเริ่มล้าแล้วค่ะอาจารย์เกตสู้ๆนะนะครับอีก50ข้อเท่านั้นอาจารย์ใช้คำว่าเท่านั้นนะคุณครูที่ติวอยู่คุณติเข้าใจนะครับอาจารย์เพราะเราต้องล้าสมองเนาะเราเรียนหลายวิชาเรียนหลายวันติดกันอย่างเงี้ยเนาะแต่ติวเตอร์นะทีมวิทยากรของเราเนี่ยนอกจากติวในหน้าเพจตรงนี้แล้วต่างวิชาต่างท่านก็มีกลุ่มส่วนตัวก็ต้องไปติวในกลุ่มตัวเองอีกดังนั้นทั้งตัวติวเตอร์เองตัวว่าที่คุณครูด้วยก็ต่างฝ่ายต่างล้าเราคิดเสียว่าให้เรายอมเหนื่อยให้เต็มที่ยอมล้าให้เต็มที่ยอมล้าให้สุดแรง
นะฮะแล้วขอให้เป็นการหน่วยครั้งสุดท้ายเพราะเราจะทำเพื่อความสำเร็จและได้บรรจุสบายในปี67นี่แหละค่ะอาจารย์เนาะให้คิดในแง่ดีแบบนี้และจะมีแรงฮึดสู้กับเจ๊ตียาวไปถึงตี5ค่ะวันนี้ที่เห็นใส่ชุดเหลืองวันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะพร้อมติวเสร็จปั๊บไปละออกแล้วค่ะอุปกรณ์มาแล้วค่ะนิมนต์หน่อยค่ะเจ๊ตีค่ะนะคะเอาแล้วกูบาปแล้วค่ะ1ไปต่อ48เร็ว48ค่ะยังไหวไหมเนาะยังไหวไหมเนาะยังไหวไหมเนาะนะคะใส่หัวใจให้ครูหน่อยค่ะ48เป็นหัวใจดวงถัดไปนะฮะขอจิบน้ำอมฤตก่อนฮะ48ค่ะแม่ครูบงพัดค่ะ48ของเราคือเรื่องอะไร48คือเรื่องเจตนาประโยคเจตนาการสื่อสารของประโยคนั่นเองนะครับถ้าเจอเรื่องนี้กรุณางัดความรู้ตั้งแต่สมัยประถมของเราออกมาใช้ร่วมกันค่ะออกมาประมวลอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่ตีเป็นต้นให้นะฮะนะครับเป็นต้นเสียงเป็นต้นฉบับให้เป็นจุดเริ่มต้นให้และคุณครูค่อยขยายความตามนะฮะที่เราเคยท่องกันคำถามจำได้ไหมประโยคคำถามประโยคคำอะไรต่อฮะคำสั่งครับอาจารย์คำสั่งครับอะไรต่ออีกนะบอกเล่านะครับบอกเล่าครับคำถามคำสั่งบอกเล่าใช่ไหมครับอาจารย์ถามสั่งเล่าถามสั่งเล่าเจตนาของประโยคคำถามถ้าเอาจริงๆอาจารย์ขาประโยคคำถามเจตนาเขามีชัดเจนอย่างเดียวคือเธอสื่อออกไปแล้วผู้รับสารเขาสามารถโต้ตอบหรือตอบกลับมาได้เข้าใจไหมเอ่ยนะฮะคำถามของเราคือต้องการคำตอบโดยคำตอบในทางเจตนาเนี่ยนะครับในประโยคภาษาไทยเนี่ยคำถามมันสามารถสื่อสารออกไปแล้วต้องการคำตอบกลับมาได้สองอย่างหลักๆนะครับต้องการคำตอบในสองรูปแบบหลักๆคือหนึ่งคำตอบที่เป็นการปฏิเสธหรือตกลงกับ2เป็นการตอบเพื่อแสดงข้อเท็จจริงเข้าใจไหมครับอาจารย์เช่นเราบอกว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังกำลังเอ็ดยังเนาะอายคำถามนี้เป็นการที่ตอบกลับมาได้ด้วยการตอบในรูปแบบแสดงข้อเท็จจริงว่ากินหรือยังไม่กินเข้าใจไหมครับหรือตกลงไปแต่งงานกับเรานะเป็นแฟนกับเรานะปฏิเสธหรือตกลงไม่หรือว่าโอเคเป็นก็เป็นนี่คือคำถามต้องการคำตอบในเชิงปฏิเสธตกลงดังนั้นวิธีการวัดง่ายเลยอะไรเรียกประโยคคำถามได้เธอต้องตอบกลับมาได้สองแนวปฏิเสธตกลงหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรโอเคไหมฮ่าคุติคุติมีแฟนหรือคุติสวยไหมคะคำถามว่าคุติสวยไหมคะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบแบบไหน 1. ปฏิเสธตกลง 2. ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตอบมาเร็วๆคุติสวยไหมปฏิเสธตกลงหรือข้อเท็จจริงบางคนตอบไม่ค่ะคุติค่ะไม่สวยเลยค่ะนะครับเธอตอบผิดคำถามนะคะต้องตอบว่าสวยหรือไม่สวยเป็นการแสดงข้อเท็จจริงคุณดูขานะครับนะเป็นการแสดงข้อเท็จจริงโอเคนะครับ3รูปแบบนี้อาจารย์ครับประโยคคำถามจะเรียกเป็นประโยคคำถามโดยสมบูรณ์ได้เธอต้องมีคำตอบกลับมาเข้าใจหรือไม่นะครับบางครั้งมันเป็นรูปคำถามแต่มันไม่ต้องการคำตอบประโยคที่เป็นรูปคำถามแล้วไม่ต้องการคำตอบเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าเจตนาคำถามนะครูนะเขาเรียกว่าคำถามวาทศิลป์วาทศิลป์ต้องสิ้นคำตอบเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเข้าใจไหมใส่แว่นสวมเสื้อเหลืองแบบนี้โอ้ยคงคิดว่ามันสวยมั้งคงคิดว่ามันสวยมั้งเขาว่ามั้งเนี่ยไม่ได้ถามคงคิดว่ามันสวยมากมั้งไม่ได้ถามครูนะแต่เป็นการแบบตำหนิครูตำหนิติดาครูประโยคนี้ถึงแม้เป็นรูปเหมือนคำถามแต่เจตนาคือไม่ต้องการคำตอบไม่ต้องการให้ครูติดต่อไปคงสวยมากมั้งเนี่ยไม่ต้องตอบค่ะเป็นคำถามเชิงเหน็บแนมนี่คือลักษณะของรูปประโยคคำถามเป็นวาทศิลป์ไม่ต้องการคำตอบเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของฉันน้อถึงไม่มีแฟนขนาดนี้อยู่มาจนโอ้ยนะคะลูกกระเดือกยาวลงไปถึงนี่แล้วค่ะนะฮะช่องคอแล้วค่ะเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้ไงลูกกระเดือกก็ช่องคออยู่หรือเปล่า นะเป็นคำถามที่แบบเป็นการบ่นอะตัดพ้อเมื่อกี้นะครับทำไมมีแฟนสักทีเวรกรรมอะไรวะเนี่ยคำถามใช้ตัดพ้อเรียกว่าวาทศิลป์อ่ะต่อไปส่วนประโยคคำสั่งของเราประโยคคำสั่งคือประโยคที่จะต้องมีเจตนาอันนี้สำคัญสุดมันเป็นประโยคที่มีเจตนารายละเอียดย่อยที่สุดในบรรดาคำสั่งในบรรดา3เจตนาตรงนี้คำสั่งมันคือรูปแบบที่คุณต้องจำตามกุฏิและเข้าใจตามกุฏิให้ได้1
ถ้าประโยคไหนเป็นแนวการห้ามเราสามารถเรียกคำสั่งได้นะครับการห้ามคือการบอกไม่ให้ทำตามพร้อมอ้างผลเสียถ้าฝ่าฝืน2นะครับเป็นการแนะนำแนะนำคือการเสนอให้ทำตามพร้อมบอกผลดีเวลาทำตามนะครับ3เป็นการเชิญชวนเชิญชวนเป็นการให้ทำตามแต่ต้องเป็นการทำตามแบบมีส่วนร่วมทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารคำว่าเชิญชวนต่างจากแนะนำตรงนี้เชิญชวนทำร่วมกัน2ฝ่ายมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติร่วมกันแต่แนะนำเป็นการเสนอให้ผู้รับสารเป็นผู้ทำฝ่ายเดียวเข้าใจไหมปกติลองไปกินอาหารร้านนี้ดิอร่อยมากหนูแนะนำแปลว่าผู้ส่งสารหนูกำลังบอกคุณติไปไม่ได้แปลว่าหนูต้องไปด้วยอันนี้เรียกว่าแนะนำนะครับแต่เชิญชวนต้องร่วมกันห้ามแนะนำเชิญชวนขู่เป็นการข่มขู่ข่มขู่คือการบอกให้ทำตามพร้อมอ้างผลเสียว่าถ้าไม่ทำจะเกิดผลเสียผลร้ายอะไรและขอร้องขอร้องเป็นคำสั่งเพื่อขอความอนุเคราะห์เนี่ยเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นใจเป็นคำสั่งที่ถือว่าน้ำหนักน้อยที่สุดในบรรดารูปแบบ5อย่างนี้จบเรียบร้อยหมดแล้วค่ะสรุปหลักการในข้อ48เรื่องเจตนาประโยคนะครับห้ามแนะชวนขู่ขอผู้ตามผู้ซิห้ามแนะชวนขู่ขอห้ามแนะชวนขู่ขอทั้งหมดนี้หนอเป็นประโยคคำสั่งห้ามแนะและกระชวนขู่ขอเอาใหม่ห้ามแนะและกระชวนขู่ขอทั้งหมดนี้หนอเป็นประโยคคำสั่งค่ะคำขออนุญาตไม่ตอบอริยาแรงมากลูกดังนั้นในข้อ48ค่ะข้อใดมีเจตนาแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบแปลว่าเป็นการบอกให้เรารู้เฉยครับอาจารย์เป็นการบอกให้รู้ไหวหัวใจรักจริงอะไรเข้าตาคุณอีกแล้วนะคะไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจนะคะดังนั้นข้อหนึ่งใครเป็นคนทำสามารถตอบกลับได้นะครับตอบไปสิเขาทำฉันทำเธอทำคุณแม่ทำคุณน้องทำเป็นคำถามเพื่อต้องการคำตอบในแสดงข้อเท็จจริงค่ะเขียนตามครูข้อหนึ่งถามทำกับใครตอบไปสิทำกับครูตีนะคะนะกลัวมากทำอะไรคะนะครับเป็นคำถามใครเขาทำกันเนี่ยใครเขาทำกันใครคนไหนทำใครเขาทำกันเป็นประโยคบอกให้รู้ว่ามึงทำแบบเนี้ยมันผิดเข้าใจไหมเอ่ยเออนะครับเช่นอีเจ้คนนี้กินข้าวไปนะครับกินขนมไปนั่งติวนั่งฟังกุฏิไปตาข้างหนึ่งมองจออาจารย์แก๊ปมองวิชาเอกตาข้างหนึ่งมองจอกุฏิคุณแม่เดินมาโอ้ยอีโก้ใครเขาทำกันแบบนี้แม่ไม่ได้ถามแม่กำลังด่าแม่กำลังตัดพ้อต่อว่าเธอจะมาเรียนแบบตาเขตาเหล่ไม่ได้จะมาแยกประสาทตาไม่ได้เข้าใจไหมลูกเนี่ยฮะเปิดหลายจอไม่ได้หมายความว่าเธอจะสามารถประมวลผลรับความรู้หลายอย่างพร้อมกันได้เลือกเอาเลยเราอ่อนไหนเราไม่ถนัดเรื่องใดเลือกติวในวิชานั้นสดๆไปก่อนแล้ววิชาอื่นย้อนหลังได้เข้าใจไหมใครเขาทำกันแบบนี้วะตอบซ้ำอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่ามีคนทำอยู่ตอนนี้เข้าใจไหมโอ้ทำอยู่ค่ะผู้ชายคุกิมว่าความรักเขาตาคุณตีแรงมากเลยนะคะดังนั้นข้อ48ตอบ3เข้าใจหรือยังคำถามเดียวก่อนจะขึ้นข้อ49ฟังคุณตีทุกท่านกราบงามๆนะครับวางปากกาแล้วจ้องหน้าจ้องตาคุณตีประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคที่มีเจตนาใดใครไม่ช่วยเจ๊ตอบเจ๊จะขออนุญาตจัดการตัวเองตอนนี้ภาษาไทยกับอังกฤษเลยครับ2จอคุณนิรพรไม่เป็นไรนะถ้าภาษาไทยเรียนมันนี้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวค่อยมาเรียนสดๆคุติก็ได้นะนับคืนนี้นะครับคุติอยู่ห้อง191นะมาหาคุติได้เนาะนะขออนุญาตเจ้าหน้าที่บอกว่ามาเยี่ยมนะมาเยี่ยมผู้ต้องหาเข้ามาหาคุติเลยนะอย่าลืมข้าวหมูแดงด้วยนะนะคะอ่ะคุณดูหามาดูกันคำถามที่ว่าไปส่งคุติหลังวัดได้ไหมขอใครดีอ่ะคุณครูผู้ชายหนึ่งท่านพิมพ์ให้คุติสิคุณอ่านชื่อสพไหนคะแรงมากคิมมิกลูกคุณครูไปส่งคุติหลังวัดได้ไหมอ่ะคำถามคุณครูไปส่งคุติหลังวัดได้ไหมประโยคนี้มีเจตนาใดถามเร็วทำไมครูเขาดีจังเลยคะ ต้องจบสิลูกอีพีสุดท้ายแล้วครูเพชรข้างหนึ่งดูจอครับไปส่งกุฏิหลังวัดได้ไหมประโยคนี้แสดงเจตนาใดตอบครูมา
คำถามคำสั่งหรือบอกเล่าครูเบียเห็นแล้วฉันเจอเดือคู่คุณแล้วครูเบียค่ะครูเบียตอบครูเบียไปส่งกุฏิหลังวัดได้ไหมย่าพอดีกุฏินัดกับสับปะเลอไว้ย่าค่ะเนาะตอนตีหนึ่งคืนนี้ครูเบียไปส่งได้ไหมนะครูเบียนะเห็นไหมคำว่าไปส่งได้ไหมคือมันเป็นเจตนาในรูปคำถามแต่เจตนาจริงๆของมันคือเป็นการขอร้องครับคุณครูเป็นการขอร้องอยู่ในคำสั่งใครตอบคำสั่งเก่งมากต้องการคำตอบครับอาจารย์เอ๊ะต้องการให้ไปส่งครับคือที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเกริ่นด้วยรูปประโยคคำถามนั่นแหละแต่เจตนาเบื้องลึกคือเราไม่ต้องการแค่เขาตอบไปเฉยแต่เราต้องการให้เขาไปส่งด้วยเขาจะไม่ต้องการให้เขาไปส่งเราอยากไปหาสัปเหร่อไงอยากไปเจอสัปเหร่อหลังวัดเนี่ยเข้าใจไหมเออนี่คือคำสั่งค่ะคนชื่อเบียร์เหมยโลกเจ๊บอกเลยคนชื่อเบียร์เนี่ยครูเบียร์ที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยรวมพลเนี่ยอยู่ริมสระว่ายน้ำหนูไปแท็กมาหาครูตีเดี๋ยวนี้เร็วๆนะฮะต่อไปนะครับจบเรียบร้อยข้อ48นะครับคำถามคำสั่งบอกเล่าให้เจาะจงอะไรคำถามคำสั่งบอกเล่าให้เจาะจงให้เน้นพิเศษตรงคำสั่งเพราะคำสั่งมีรูปแบบรายละเอียดเยอะสุดและมีความซับซ้อนมากสุดโดยให้จำต่อเนื่องว่าห้ามแนะชวนขู่ขอห้ามแนะและก็ชวนขู่ขอทั้งหมดนี้หนอคือประโยคคำสั่งใครพูดตามครูขอเรื่องนี้ออกปังเป๊ะเป๊ะเป๊ะไปเลยและตอบได้รัวๆค่ะห้ามแนะชวนขู่ขอทั้งหมดนี้หนอเป็นประโยคคำสั่ง1 2 3ห้ามแนะแล้วก็ชวนขู่ขอห้ามแนะแล้วก็ชวนขู่ขอแล้วทั้งหมดนี้หนอจะเป็นโยคคำสั่งเออไปจำเองจบเรียบร้อย49มาเดอมาเดอมาเดอไอ้คมสันเรียกค่ะนะคะเหมยเธอทำร้ายแม่เหรอลูกนะคะข้อ49เรื่องการใช้คำยืมต่างประเทศคุณครูค่ะนะคะคุณแป๊บนึงนะขออนุญาตเช็ดน้ำตาก่อนทำไมวันนี้คุณอยู่เคืองๆตาเช็ดน้ำตาแล้วมองกันได้ไหมขอให้ออกแบบเจตีสอนจากใจนะคะเอกไทยใจบอบักดีคุณครูจะตัดพ้อวิชาเอกตัวเองสิคะคุณครูหาสำหรับข้อ49เนี่ยขอเป็นหัวข้อใหม่นะครับใช้หัวข้อตามปกติไหนแล้วชื่อหัวข้อว่าอะไรนะครับคำไทยใช่ไหมคำไทยแท้และคำยืมอะไรครับและคำยืมภาษาต่างประเทศคุณครูขานะครับ49ตอบ1อุ้ยมาเร็วจังเลยนะนะครับน้องหนูปลายรอครูตีแป๊บนึงลูกนะครับและคำยืมภาษาต่างประเทศถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้จดสูตรการจำทั้งหมดคุณครูครับเราจะไม่ได้จดสูตรการจำทั้งหมดแต่เราจะต้องได้กรอบในการไปอ่านทบทวนนะครับไปตีกรอบความรู้เพิ่มเติมในภาคกครูติพูดได้เลยครับถ้าเจอเรื่องนี้คุณครูไม่ต้องดูบาลีเศรษฐกิจแล้วนะคุณครูไม่ต้องไปดูแบบคำเมนชาวามาลายูแล้วนะอาจารย์ขาให้เราเน้นอะไรครับในส่วนของภาคกนอกจากคำไทยแท้แล้วนะครับคำยืมเราต้องแตกแขนงเพิ่มเติมในคำภาษาจีนกับภาษาอังกฤษจำคำเขาไว้นะภาคก่อเราเน้น1คำไทยและตัวคำยืมเนี่ยตัวคำยืมเนี่ยให้เราเน้นคำภาษาจีนแล้วก็คำภาษาอังกฤษครับหนูครับเวลาข้อสอบออกคำภาษาอังกฤษในข้อสอบภาคก่อเขาจะถามตามแบบฉบับที่ครูติเน้นเสมอเลยคือคำเนี้ยจำเป็นต้องยืมมาทับศัพท์หรือเปล่าหรือไม่จำเป็นฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับจำเป็นต้องยืมหรือไม่จำเป็นจำเป็นต้องทับศัพท์หรือไม่จำเป็นหลักการตรงนี้ครูติพูดหลายครั้งมากนะใครติดตามในหน้าเพจกุฏิจะรู้ดีกุฏิสรุปเรื่องนี้ลงหลายครั้งมากหลายรอบมากนะครับคำภาษาอังกฤษที่ไม่จำเป็นต้องทับศัพท์แปลว่าอย่างไรฟังกุฏิให้ดีถ้าคำที่ไม่จำเป็นต้องทับศัพท์ในภาษาอังกฤษคือคำที่ไม่ต้องมีความหมายเป็นอังกฤษให้หาความหมายเป็นภาษาไทยเข้าใจไหมครับมีสองอย่างมีสองแนวครับมีสองแบบครับคำภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษที่จำเป็นขอรบกวน1นาทีท่านใดมีพื้นที่ว่างจดได้เลยนะครับถ้าคำภาษาอังกฤษที่เรายืมมาโดยจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องทับศัพท์แปลว่ามันจะเป็นคำที่ไม่มีความหมายในภาษาไทยแป๊บหนึ่งลูกหานะครับจำเป็นต้องทับศัพท์ก็คือต้องใช้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับจำเป็นต้องทับศัพท์นะครับใช้คำที่มีความหมายเป็นอังกฤษเหมือนเดิมกับกลุ่มที่2คือไม่จำเป็นต้องทับศัพท์อันนี้คือกลุ่มที่
มีความหมายเป็นภาษาไทยเป็นความหมายสละสลวยไม่จำเป็นต้องทับศัพท์คุณครูเราคุณติแป๊บนึงครับสักครู่อาจารย์เจนเย็นนะอาจารย์อย่าเพิ่งโมโหคุณตินะคะคุณติขอให้รายละเอียดตรงนี้แป๊บนึงเพราะมันสำคัญนะมันเป็นตัวหลักที่ออกทุกปีเลยครับเรื่องเนี้ยเจ้าภาพหน่วยงานไหนก็ตามสถาบันไหนก็ตามองค์กรไหนก็ตามคุณติสังเกตมาแล้วครูให้เลย 90% ออกแม่ออกแน่ๆนะครับจำเป็นต้องทับศัพท์กับไม่จำเป็นต้องทับศัพท์อ่ะมาว่ากันแป๊บนึงคำอังกฤษที่จำเป็นต้องทับศัพท์คือคำที่ไม่มีความหมายเป็นภาษาไทยนะครับไม่มีความหมายเป็นภาษาไทยเป็นคำที่เป็นกลุ่มเฉพาะในภาษาอังกฤษแบบนั้นที่จริงแล้วมันมี5กลุ่มมันมีอยู่5กลุ่มคือศัพท์ไหนที่เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อเฉพาะของสินค้าขององค์กรหน่วยงานอะไรบางอย่างให้เรียกตามนั้นไปเลย2เป็นชื่อกีฬาเฉพาะนะครับกีฬาโอลิมปิกนะที่มันจำเป็นจะต้องเรียกเป็นกีฬาสากลที่เราต้องเรียกกีฬาแบบนั้นตรงไปเลยวอลเลย์บอลฟุตบอลอย่างเงี้ยเขาเรียกแบบนั้นไปเลยนะครับชื่อเฉพาะกีฬา3เป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะครับอุ๊ยเอาวิชาก่อนขอต้อนรับอาจารย์แป๊บนึงสลับกันนิดนึงเอาวิชาก่อนวิชาก่อนเป็นศัพท์ทางวิชาการนะการเมืองนะครับเศรษฐกิจและศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยและสุดท้ายเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกลุ่มของเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมือนไม่ตีให้จดหรือเปล่าเรื่องเนี้ยนะครับง่วงจังครับเตียวไงให้เข้าหัวครับโอ้ยอาจารย์เกษิดาอาจารย์พักผ่อนก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์ขานะคะเพราะถ้าเกิดเราติวหลายๆวิชาต่อกันมันจะล้าอาจารย์เนาะนะครับอาจารย์นิดนึงนะนะครับเฉพาะกีฬาวิชาวิทยาแล้วก็ศัพท์ทางเทคโนโลยีครับอาจารย์เทคโนโลยีสมัยใหม่เอาแค่นี้พอจบ5อัน1เฉพาะ2กีฬา3วิชา4วิทยา5เทคโนเวลาจำให้จำแบบนี้ศัพท์ไหนที่อยู่ในกลุ่มของชื่อเฉพาะกีฬาวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5กลุ่มนี้มักจะใช้คำภาษาอังกฤษเหมือนเดิมมักจะเป็นความจำเป็นต้องใช้ความหมายอังกฤษเหมือนเดิมพูดตามครูแบบนี้เฉพาะกีฬานะครับแต่จดอีกได้เฉพาะกีฬาวิชาวิทยาเทคโนเฉพาะกีฬาวิชาวิทยาเทคโนโอเคไหมนะครับแต่ถ้าศัพท์ไหนที่มันไม่อยู่ในกลุ่มของอีห้าตัวนี้มันจะมีความสุภาพเป็นความหมายชัดเจนในภาษาไทยอันนั้นเรียกว่าคำศัพท์บัญญัติเข้าใจไหมครับจะกำหนดความหมายเป็นภาษาไทยมีความหมายใหม่เป็นความหมายสุภาพในภาษาไทยเขียนตามว่าความหมายภาษาไทยแล้ววงเล็บนิดนึงว่าเป็นความหมายสุภาพเป็นคำภาษาแบบแผนจบแค่นี้ค่ะเรื่องของภาษาอังกฤษใครเสร็จแล้วพิมพ์คำตอบมาให้แม่ตีเดี๋ยวนี้ค่ะในข้อที่49เดี๋ยว50รอแป๊บนึงฟังให้ดีอีกรอบนึงค่ะอาจารย์ขานะครับโจทย์ถามว่าไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์แปลว่าให้หาความหมายเป็นภาษาไทยราชบัณฑิตยสภาเป็นผู้บัญญัติความหมายภาษาไทยมาให้เราแล้วให้เราใช้คำสุภาพคำนั้นไปแทนภาษาอังกฤษเสียเข้าใจไหมถ้ามันจะแทนภาษาอังกฤษได้แปลว่าอังกฤษกลุ่มนั้นจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ชื่อเฉพาะไม่ใช่ศัพท์กีฬาไม่ใช่ศัพท์วิชาวิทยาเทคโนโลยีเข้าใจไหมครับเป็นคำภาษาอังกฤษที่แบบเป็นคำไม่สุภาพอ่ะเป็นภาษาอังกฤษภาษาพูดเนี่ยแล้วเราค่อยความหมายไทยไปแทนให้เป็นแบบแผนให้สละสลวยเข้าใจหรือเปล่าดังนั้นข้อเนี่ยข้อ49ของเรา3คำ3ตัวเลือกที่จำเป็นต้องใช้อังกฤษเหมือนเดิมจำเป็นต้องทับศัพท์เหมือนเดิมมี3ตัวเลือกที่เป็นชื่อเฉพาะเป็นศัพท์กีฬาเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์และเป็นศัพท์เทคโนโลยี3ตัวเลือกนั้นตัดทิ้งไปเลยให้ใช้คงที่เหมือนภาษาอังกฤษเหมือนเดิมมีอะไรบ้าง1แอลกอฮอล์เปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นชื่อเฉพาะใช้อังกฤษเหมือนเดิม2ว้าจะมาตอบ4ได้ยังไงโจทย์ถามว่าไม่จำเป็นต้องทับศัพท์แปลว่าไม่จำเป็นต้องใช้คำภาษาอังกฤษให้มีความหมายเป็นภาษาไทยก็แอลกอฮอล์เนี่ยมันใช้แอลกอฮอล์ไปแล้วเจ๊บอกขนาดนี้แล้วทำไมไม่จำเลยมันไม่เข้าหัวหรือยังไงหรือว่าครูตีสอนไม่ดีคะขอโทษนะคะขอโทษที่ไม่ตั้งใจพูดให้คุณครูฟังขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆค่ะ อินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้อังกฤษเหมือนเดิมเพราะไม่มีความหมายเป็นภาษาไทย
ข้าใจไหมเนี่ยเขาเรียกว่าจำเป็นต้องใช้อังกฤษส่วนคำที่ไม่จำเป็นคือคำที่ไม่สุภาพคำที่ไม่จำเป็นคือเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันดูไม่สุภาพมันดูแปลกมันดูเป็นภาษาพูดแล้วเราค่อยเอาคำบัญญัติศัพท์หรือคำที่มีความหมายเป็นภาษาไทยที่เป็นความหมายสุภาพความหมายแบบแผนมาแทนที่เข้าไปเหลือ2คำสมาร์ทโฟนถ้าจะเปลี่ยนเป็นคำสุภาพต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเลกัสฟอสซิลถ้าเปลี่ยนเป็นคำสุภาพต้องเปลี่ยนเป็นคำอะไรคำตอบคืออาจารย์ขอโทษค่ะสอนซิฟอร์ซิลที่แรกขอโทษค่ะกราบขอโทษค่ะอาจารย์นะคะคำตอบคือคอ3จ้าวาย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 สมาร์ทโฟนเจ๋บอกแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นคำจำกัดเป็นคำจำเพาะของโทรศัพท์ที่มีความล้ำสมัยคุณครูจำไว้นะสมาร์ทโฟนเนี่ยบางคนจะไปเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือไม่ใช่สมาร์ทโฟนให้เรียกว่าสมาร์ทโฟนไปเลยมันเป็นโทรศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาไอ้เป็นโทรศัพท์ที่เอาไว้เรียกเฉพาะกำหนดศัพท์คำนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกเฉพาะที่มีความล้ำสมัยมีความแบบอัจฉริยะจริงๆอ่ะเออเราจะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ได้เพราะโทรศัพท์มือถือมันต้องเป็นโทรโฟนไหมโมบายโฟนหรือเปล่าใช่ไหมครับสมาร์ทโฟนให้เรียกจำกัดไปเลยว่าสมาร์ทโฟนไม่มีคำอื่นแทนแต่อีฟอสซิลให้เรียกเป็นคำสุภาพตามการบัญญัติศัพท์ว่าซากซากอะไรคะซากศพที่กูตีแน่นอนนะคะอ้อซากดึกดำบานเอ้ยใครตอบ3บวก1มาให้แม่หน่อยจ้าซากอ้อยคุณครูภูสิทธิ์ขาเธอนี่นะมาซากอ้อยเสียคุตินะคะหมดความหวานกลายเป็นซากอ้อยหรือเปล่าครับคุณครูนะคะโอเคเรียบร้อยจบแล้วจ้านะครับอ่ะข้อสุดท้ายในเรื่องการทับศัพท์ค่ะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเรื่องราชศัพท์ต่อนั่นครูนะซากดึกดำบรรกระบี่กระบองเลิศนะครับเยี่ยมอ่ะพร้อมกันหนึ่งรอบทำความเข้าใจประมวลความรู้ด้วยกันหนึ่งรอบโจทับจำเป็นถ้าจำเป็นให้ใช้อังกฤษจำเป็นให้ใช้อังกฤษแปลว่าอยู่ใน5กรอบเมื่อสักครู่เข้าใจไหมครับเออจำเป็นต้องทับศัพท์อังกฤษก็คือ5กรอบเฉพาะกีฬาวิชาวิทยาเทคโนแต่ทำไมจำเป็นจะเน้นความหมายไทยเข้าใจไหมครับเออจำเป็นต้องใช้อังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษไปเลยนะครับชื่อเฉพาะกีฬาวิชาวิทยาเทคโนแต่ทำไมจำเป็นต้องใช้อังกฤษเนี่ยคือให้กำหนดความหมายเป็นภาษาไทยมาเป็นคำบัญญัติศัพท์ที่มีความหมายสุภาพไปแทนที่เข้าใจหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ฟังกูอีกรอบนึงนะนะครับและข้อ50แล้วข้อสุดท้ายค่ะโจทย์ถามว่าอย่างไรโจทย์ถามว่าไม่จำเป็นมาแล้วใครผิดข้อ49ไม่เป็นไร50ห้ามผิดค่ะนะครับเดี๋ยวให้ภาษาจีนต่ออาจารย์ภาษาจีนรอแป๊บนึงนะคะเอาอันนี้ก่อนเอา50ก่อนนะครับเอาอังกฤษต่อคุณครูภูวนาต่ออะไรจ๊ะโจทย์ถามว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ว่าต้องมีความหมายสุภาพเป็นภาษาไทยและสามารถเลือกตัดข้อที่มีความหมายเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วทิ้งไปเลยเลือกตัดข้อที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบเดิมทิ้งไปเลยเลือกตัดข้อที่เป็นกลุ่มเฉพาะกีฬาวิชาวิทยาเทคโนออกไปเลยเข้าใจไหมครับก็ในเมื่อโจทย์ถามว่าไม่จำเป็นต้องใช้ทับศัพท์ไงเราก็ตัดข้อที่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไปสิเราก็ตัดข้อที่เป็นชื่อเฉพาะกีฬาวิชาวิทยาเทคโนทิ้งไปสิสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาอัลมอนด์เป็นชื่อเฉพาะของธัญพืชอย่างหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เป็นคำจำเป็นต้องใช้อังกฤษแซลมอนเป็นชื่อเฉพาะของปลาชนิดหนึ่งเนื้อหวานอร่อยนัวจวดนะคะจานขาจะมาเปลี่ยนเป็นปลาส้มกุฏีนะคะจะมาเปลี่ยนเป็นปลาส้มพะเยาเหรอคะไม่ได้ชื่อเฉพาะนะครับเมื่อคืนเป็นเขียนให้เป็นแมวพงนะคะส่วนข้อที่ไม่ได้ข้อหนึ่งคือยูโร
ยุโรปเป็นชื่อเฉพาะของพื้นที่ของภูมิภาคนะครับส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เป็นชื่อเฉพาะของเขาเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้น3ข้อ1 3 4มีคำที่จำเป็นต้องใช้แสดงว่า2ข้อนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ครับอาจารย์ดีไซน์เกมกับแฟตเอาเกมกับแฟตก่อนเกมไม่จำเป็นต้องใช้เพราะมีความหมายสุภาพมีความหมายเป็นทางการเป็นแบบแผนของภาษาไทยเขาเรียกเกมว่าอะไรบอกครูเซต่อไปนี้เราจะไม่เรียกเกมแล้วเฮ้ยไปชวนกับเพื่อนเฮ้ยมึงเล่นเกมไหมวะไม่ได้แล้วแปลว่าเราใช้คำไม่สุภาพแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นการบัญญัติศัพท์ให้มีความหมายสุภาพมีความหมายแบบแผนเป็นภาษาไทยว่าสหายเรามาอะไรคะเรามาการอะไรคะเข้าสู่การเล่นจำจิกิสนาใครสั่งใครสอนเล่นจำจีฮะมันจะโบราณเกินไปไหมลูกการบัญญัติศัพท์เขาต้องเป็นบัญญัติให้มีความทันยุคทันสมัยเป็นความหมายสุภาพและใครตอบการละเล่นกูถามสิอะนะคะเราจะเข้าสู่การละเล่น IOV โอ้นะคะอีตัวละครนี่คือทำตัวไม่ถูกเลยนะคะมึงช่างลดตัวกูต่ำเหลือเกินนี้นะคะเขาเรียกว่าการแข่งขันโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะคะการแข่งขันที่จริงในพจนานุกรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันที่มีกติกากำหนดแต่อนุโลมให้เป็นการแข่งขันเฉยๆได้เข้าใจไหมเออแฟลตใครตอบคำนี้ถูกบรรจุปี67ขึ้นบัญชีรอบแรกเลือกโรงเรียนตามสะดวกเลยได้เลือกโรงเรียนก่อนคนอื่นเลยและบังเอิญว่าโรงเรียนที่หนูเลือกเขามีแฟลตให้เราอยู่ฟรีเขามีแฟตให้เราอยู่ฟรีแต่เราไฮโซไงเราเป็นราชินีกูลไงเราเป็นลูกท่านหลานเธอไงเรานามสกุลณไงณนู่นณนี่นะณนั่นนะฮะคุตีณณรกนะคะเจ๊คมสันณรกเราจะไม่เรียกแฟตแต่เราจะเรียกให้มันมีความสุภาพเป็นภาษาแบบแผนว่าห้องท่านผู้บริการคะขอบคุณสำหรับห้องอะไรคะห้องอะไรคะจานห้องอะไรคะห้องชุดอยู่อาศัยกันคุณครูเสาเปลี่ยนแฟตเป็นบ้านพักนี่คือเลวกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนยังไงจากความแบบกลางๆให้กลายเป็นความตกต่ำกว่าเดิมครูขาห้องชุดอยู่อาศัยหรือห้องชุดเฉยๆก็ได้เออบางคนตอบห้องเช่าโอ้ยตกต่ำกว่าเดิมกูบอกเลยนะคะดีไซน์เนี่ยนะดีไซน์คือการออกแบบโอ้คุณครูขาเราไม่เคยบัญญัติศัพท์กันเลยไม่เคยอ่านกันเลยคำแบบแผนเนี่ยนะคะเขียนตามกูเร็วแม่โมโหออกแบบนะครับเลิศเนี่ยอาจารย์คนนี้เก่งนะครับครูอัญชลีเก่งมากเลยนะครับประพันธ์บอกว่าเย่แล้ว50นะครับออกแบบแล้วก็คอมเมนต์คืออะไรบอกหน่อยเร็วคอมเมนต์คือแสดงความอะไรครับอาจารย์ความคิดเห็นเออส่วนโปรโมชั่นให้เรียกว่าข้อส่งเสริมการขายโอ้ยครูตีขาทำไมมันยากจังเลยครูตีคุณครูขาฟังครูตีนะเทคนิคง่ายๆถึงแม้เราไม่รู้ความหมายอีกคำบัญญัติศัพท์ทุกคำก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่คุณครูพึงจำให้ได้พึงเข้าใจให้ได้สำหรับ3วันก่อนลงสนามสอบฟังโอ้คำไหนที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเดิมมันจะเป็นกลุ่มของเฉพาะชื่อเฉพาะศัพท์กีฬาสากลศัพท์ทางวิชาการศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะและศัพท์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เราท่องเป็นพืชเดียวกันเลยว่าเฉพาะกีฬาวิชาวิทยาเทคโนเฉพาะกีฬาวิชาวิทยาเทคโนนี่คือคำที่จำเป็นต้องใช้อังกฤษส่วนคำไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้แปลว่าต้องหาความหมายภาษาไทยมาแทนเออแปลว่าอีกคำอังกฤษคำนั้นเนี่ยมันไม่สุภาพอีอังกฤษคำนั้นเหมือนคำเล่นๆเหมือนภาษาพูดเราจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์เป็นความหมายภาษาไทยมาแทนที่เข้าใจหรือยังจบแยกย้ายนะคะโมโหไปต่อนะคะขอเสียงสองหน่อยค่ะ
ต้องเอาผู้ชายมาขอมาอ้อนคุณเร็วๆนะครับคุณครูท่านใดเป็นผู้ชายมาอ้อนคุณตีอยากได้ยินเสียง2ขออ้อน1คำเร็วขอหวานๆหน่อยเร็วนะฮะขอ1คำหวานๆ51มาแล้วจ้าตึง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 ไม่เอาต้องเปลี่ยนทำนองใหม่เป็นอะไรคะกูโดนจับแน่นอนนะคะเออตึด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 ว้ายกูโดนบล็อกเลยนะคะอ่ะมาดูเรื่องต่อไปนี้อาจารย์ขานะครับขอเสียงหวานนะครับคุณตีคนสวยนะคะคุณเบียร์มาหน่อยใครมาเรียกฉันพ่อตีมีส่วนไหนเหมือนพ่อผมยาวขนาดนี้เออนะคะจดหมายน้ำเชื่อมอ่ะเรามากันอาจจะเร็วแป๊บนึงแป๊บนึงเรื่องนี้มานี่ก่อนมานี่ก่อนสำหรับข้อ51น้ำตาลค่ะกูโมโหแล้วนะคะคุณดูฟังกูดีก่อนค่ะเรื่องนี้ฟังอย่ามาเพิ่งด่าฉันมานี่ก่อนนะคะสำหรับข้อ51มันคือเรื่องที่ต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวเป็นเรื่องที่เราเล่นไม่ได้ซึ่งตรงกับบุคลิกคุติมากเลยนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนอย่างมีระเบียบแบบแผนนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชศัพท์พระบรมวงศานุวงศ์นะครับดังนั้นเราจะไม่มีเสียงหัวเราะหรือมีการแบบส่อเสียดใดทั้งสิ้นนะคะมีเช่นนั้นแล้วการติวครั้งต่อไปเธอจะได้ไปนั่งติวกับฉันที่เรือนจำหญิงเข้าใจไหมคะขอเชิญนักโทษหญิงตีออกมาติวได้เลยค่ะอยากเจอแบบนั้นไหมคะลุยค่ะครูจำแบบนี้นะต่อไปนี้ถ้าเรียนเรื่องราชศัพท์สิ่งหนึ่งที่คุณครูต้องจำเสมอนะครับก็คืออันดับแรกเลยฟังอาจารย์ขาครูตีย้ำให้อ่ะอันดับแรกเลยคำนามและคำกริยาถ้าเรียนแบบวิชาเอกคุยสอน5อย่างคุยสอนขั้นดูนามกริยาตามสรรพนามสำคัญแต่ถ้าเป็นภาคกอคุณเน้น2อย่างนะครับการใช้ราชาศัพท์คุณเน้นคำนามคำกริยาครับการใช้ราชาศัพท์คุณครูมานี่แล้วการใช้ราชาศัพท์นะครับอันที่1นะครูติเก่งให้เลยเน้นจากการใช้เป็นคำนามอันที่2เน้นจากการใช้เป็นคำกริยาขอแป๊บนึงครับอาจารย์ขอแป๊บนึงครับและที่3เน้นจากการใช้เป็นความหมายนะครับคุณตีขาวเวลา3วันนี้หนูควรเก็บอะไรกับราชาศัพท์3กรอบดีครับอาจารย์3กรอบนี้เลยแม่ตีกรอบให้แล้วค่ะฟังครูให้ดีนะครับถ้าเราจะจำคำนามคำกริยาและความหมายของราชาศัพท์มันจะเป็นพวกคำที่เขายกมาออกสอบบ่อยที่สุดเอาง่ายๆคือมันเป็นคำที่คนไทยค่อนข้างจะได้เจอบ่อยเจอทั้งในสื่อทีวีต่างๆหรือว่าในหนังสืออย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งในข้อสอบที่สามารถหยิบออกสอบได้เนี่ยนะครับอาจารย์มันอยู่ใน3กลุ่มนี้แหละมันอยู่3กลุ่มนี้นะครับเอางี้เดี๋ยวครูจะจดให้คุณครูจดตามนะนะครับในเรื่องคำนามครูจำทั้งหมด1 2 3 3คำจบเลย3คำครับอาจารย์3คำนั่นครูนะนะครับคำนามคุณครูรอครูติแป๊บนึงนะครูติขออนุญาต5นาทีเรื่องนี้นะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยนะแต่ว่าเพื่อความเข้าใจที่สุดแล้วเพื่อความเข้าใจทั้งหมดคุณครูจะได้ไม่ต้องงงและจะได้ไม่ต้องไปเสียคะแนนฟรีๆในเรื่องที่มันควรจะได้นะคะเรื่องนี้คำนามแรกครับอาจารย์เป็นคำนามที่สูงที่สุดเลยคือคำว่าพระบรมหรือพระบรมราชก็ได้ให้ครูจำแบบนี้คำไหนถ้าเป็นพระบรมหรือพระบรมราชเนี่ยครับอาจารย์นี่นะจำแบบนี้นะพระบรมเหมาะสมกับสัตว์แปลว่าคำนามคำไหนมีพระบรมนำหน้าจะเป็นคำที่ใช้เหมาะสมกับพระมหากษัตริย์ขอแค่นี้เลยจบเลยนะครับอันแรกเขียนตาโบพระบรมเหมาะสมกษัตริย์พระบรมเหมาะสมกษัตริย์ถัดมาครับอาจารย์คำนามคำไหนคำใดเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่แล้วขึ้นต้นด้วยคำว่าพระราชเนี่ยเหมือนคำนี้ไงพระราชะเห็นไหมครับอาจารย์พระราชะนะครับพระราชจัดใครครับจัดขั้นที่1และขั้นที่2เดี๋ยวตอนท้ายครูจะบอกว่าขั้น1ขั้น2คือใครแล้วก็ตบท้ายครับอาจารย์ด้วยคำว่าพระเฉยๆพระบรมเหมาะสมกษัตริย์พระราชจัด1 2พระชั้นรองใช้3 4 5คำว่าพระนำหน้าคำนามนำหน้าคนสัตว์สิ่งของสถานที่แปลว่าพระคำนั้นใช้กับขั้นที่3ขั้นที่4และขั้นที่5อ่ะปัญหามันคือว่าขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4 5เป็นใครหมายถึงใครเป็นพระองค์ไหนฟังครูให้ดี
คำนามคำใดขึ้นต้นด้วยพระบรมหรือพระบรมราชเราจะใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้นเช่นพระบรมราชโองการเข้าใจไหมครับพระบรมมหาราชวังนะหรือว่าพระบรมราชวาทพระบรมราชวาทพระบรมรูปคือมันเป็นคำสำคัญที่มีความใกล้ชิดกษัตริย์ที่สุดอาจารย์ครับเขาใช้พระบรมจำไว้นะครับคำนามไหนเป็นคำสำคัญของกษัตริย์จะใช้คำว่าพระบรมหรือพระบรมราชส่วนคำนามไหนเป็นคำที่มีความสำคัญรองลงมาหน่อยแต่สามารถใช้กับกษัตริย์ได้และก็ตำแหน่งขั้นที่สองได้จะขึ้นต้นด้วยพระราชเช่นพระราชประวัติพระราชนิพนธ์เข้าใจไหมครับพระราชดำรัสพระราชดำริพระราชประสงค์พระราชอะไรอีกฮะพระราชกรณียกิจอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราจะใช้กับขั้นที่1และขั้นที่2และสุดท้ายคำนามคำไหนนะครับที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าพระจะมีความสำคัญน้อยลงมานิดนึงนะครับจะเป็นคำที่ใช้กับขั้นที่3 4 5แล้วเป็นใครกุฏิ1 2 3 4 5รอบเดียวจดอย่างรวดเร็วจดอย่างรวดเร็วเฉลยข้อสอบแล้วนี่คือจุดสำคัญของการดูราชาศัพท์ขั้นของพระบรมวงศานุวงศ์ขั้นใดขึ้นต้นด้วยคำว่าพระบาทสมเด็จนั่นคือขั้นที่หนึ่งแน่นอนหมายถึงกษัตริย์แน่นอนครับอาจารย์หมายถึงพระมหากษัตริย์ทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ต่อไปพระบรมพระองค์ไหนมีพระบรมอยู่ในชื่อเป็นขั้นที่สองครับอาจารย์พระบรมราชกุมารบรมราชกุมารีบรมราชินีนาถบรมราชชนนีนะครับไปต่อสมมาจากสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จเจ้าฟ้ากุฏิจัดไปขั้นที่สามครับต่อไปครับพระองค์มาจากพระองค์เจ้าเป็นขั้นที่สี่และก็ตบท้ายด้วยหม่อมเจ้าเป็นขั้นที่ห้าทั้งหมดนี้คือหมายเลขที่คุณครูต้องจำให้ได้ในการลำดับขั้นตามแนวข้อสอบของราชาศัพท์ครูผู้ช่วยภาคกอนะครับบาทบรมสมพระองค์หม่อมบาทบรมสมเด็จพระองค์หม่อมบาทบรมสมเด็จพระองค์หม่อมจำได้หรือยังอาจารย์คะอาจารย์รู้จะรอดว้ายเธอพิมพ์อะไรให้เจ๊กูกูโดดกูไม่รอดแน่นอนกูรีบไปเรื่องนี้แล้วค่ะเรื่องนี้ต้องรีบไปแล้วนะคะอาจารย์เร็วพระบาทสมเด็จคือกษัตริย์นะครับตั้งแต่ร.1 ถึง ร.10 ปัจจุบันเนี่ยมีพระบาทนำหน้าหมดเลยอาจารย์ครับนะพระบรมขั้น2สมเด็จเจ้าฟ้าขั้น3พระองค์เจ้าขั้น4และก็หม่อมเจ้าขั้น5จำได้หรือยังนะครับลำดับ5ขั้นบาทบรมสมเด็จพระองค์หม่อมบาทบรมสมเด็จพระองค์หม่อมบาทบรมสมเด็จพระองค์หม่อมจบแล้วนะคะนั่นคือ5ขั้นดังนั้นถ้าเป็นคำนามที่เหมาะสมกับ5ขั้นเมื่อสักครู่ให้จำแบบนี้ว่าคำนามไหนมีพระบรมหรือบรมราชนำหน้าเป็นของกษัตริย์พระองค์เดียวคำนามไหนมีพระราชนำหน้ากษัตริย์ก็ใช้ได้ขั้นที่สองก็ใช้ได้คำนามไหนมีพระนำหน้าเฉยๆขั้นสามสี่ห้าใช้จบเรียบร้อยนี่คือคำนามและการจำสีน้ำเงินพระบรมเหมาะสมกษัตริย์พระราชจัด1 2พระชั้นรองใช้3 4 5ใครพูดตามโหเรื่องนี้กินแต้มจวดเต็มที่ไปเลยอาจารย์ขอรบกวนพูดสีน้ำเงินตามกุฏิ1รอบพระบรมเหมาะสมกษัตริย์พระราชจัด1 2พระชั้นรองใช้3 4 5พระบรมเหมาะสมกษัตริย์พระราชจัด1 2พระชั้นรองใช้3 4 5ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ